เมื่อ20ปีก่อนได้มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนหอคอยสีขาวนางนั้นได้เห็นคำทำนายถึงวงล้อแห่งชะตากรรมว่าเจ้าแห่งอนันตการกำลังจะกลับมาอีกครั้งซึ่งมีเพียงคนเดียวที่จะหยุดยั้งมันได้ซึ่งคนคนนั้นจะถูกขนานนามว่ามังกรโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามังกรนี้จะเป็นบุรุษหรือสตรีและไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นจะเกิดจากคันมารดาคนไหนรู้แต่เพียงว่าชะตากรรมของเขานั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาอายุได้20ปี และสองคนนี้นะครับคนผู้หญิงมีชื่อว่ามอรเรนส่วนคนผู้ชายมีชื่อว่ามันดาโกลันพวกเขาสองคนเตียนที่จะไปตามหามังกรที่อยู่ในคำทำนายแล้วก็ตัดภาพมาที่บุรุษสองคนนะครับที่กำลังหนีการตามล่าของเหล่าผู้ใช้เวทมนต์ที่เป็นผู้หญิงล้วนพวกนั้นะครับได้ใช้เวทมนต์ในการทําให้ก้อนหินต,ตกลงมาปิดทางของพวกเขาทั้งสองในขณะเดียวกันนั้นชายคนนี้นะครับก็ได้ร้องขอต่อเหล่าแม่มดบอกว่าให้ปล่อยเพื่อนเขาไปซะเพราะว่าความผิดทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของเขาซึ่งเหล่านักเวทนะครับก็ได้บอกกับเขาไปว่า เพื่อนคนที่เจ้าว่านั้นหมายถึงใครเหรอและเขาก็หันมามองอีกทีครับก็พบว่าเพื่อนเขานั้นหายไปแล้วเหล่านักเวทนะครับจึงทําการเฉลยว่าเพราะพลังเวทของเจ้านั้นเกิดความคุ้มครั่งจนทำให้เจ้านั้นเห็นภาพหลอนหลังจากนั้นนะครับเหล่าแม่มดก็ได้ทําการพิภาคษาชายคนนี้ประจวบม,มองกับที่มอเรนและลานมันดากโกลันกําลังมองพวกนางกาลังสําเร็จโทษชายคนนั้นอยู่พอดีและภาพก็ตัดมาที่หญิงคนหนึ่งครับที่กําลังถักเปียอยู่เธอคนนี้ครับมีชื่อเอกริน เหล่าพี่น้องนักเวทนะครับก็พยายามที่จะถักเปียให้เธอเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเธอนั้นได้เข้ามาเป็นพระพวกของเหล่าพี่น้องแล้วซึ่งก็หลังจากถักเปียเสร็จนะครับ <c oughs> ก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ข้างหลงังเอกรินซึ่งเธอคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าของกลุ่มพี่น้องเธอนั้นมีชื่อว่านายอีฟซึ่งนายอีฟนะครับก็ได้บอกกับเอกรินไปว่าจงเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ําหลังจากนั้นนะครับนางก็ผลักเอกรินนะครับลงไปยังแม่น้ําเบื้องล่างเอกรินนะครับได้นึกถึงคําพูดของนายอีฟ e นะครับในการเปน และเธอก็สามารถลอดขึ้นฝั่งมาได้และนี่ก็เป็นการผ่านบททดสอบของเธออย่างสมบูรณ์และภาพก็ตัดมาที่โรงเล่าแห่งหนึ่งครับซึ่งโรงเล่าแห่งนี้นะครับก็กําลังที่จะเฉลิมฉลองงานเทศกาลประจําปีพร้อมด้วยการเฉลิมฉลองการผ่านการทดสอบของเอกรนซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเอกรนผ่านการทดสอบแล้วและภาพก็จะตัดมาที่ชาย3คนนี้ครับพี่คนขวามือสุดนะครับเขามีชื่อวแรนซึ่งแรนนี่ครับเขาเป็น คนรักของเอกรนส่วนพี่คนตรงกลางนะครับเขานั้นมีชื่อว่าแมทและพี่คนซ้ายมือสุดนะครับเขามีชื่อว่าเพอร์ลินซึ่ง3คนนี้นะครับก็เป็นเพื่อนกันแมทนะครับพี่คนตรงกลางก็พยายามที่จะเล่นพนันนะครับโดยการทอยเต๋านะครับกับเพื่อนๆของเขาทั้งสองคนซึ่งแมทนะครับก็ต้องการเงินเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขานั้นต้องหาเลี้ยงน้องๆแทนที่พ่อแม่ที่วันๆไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งพี่แมทนะครับก็พยายามที่จะขยันขยอให้เพื่อนทั้งสองคนนะครับเล่นเกมทอยเต๋ากับเขาแต่ว่าทั้งสองคนนะครับก็ไม่อยากจะเล่นนด้วยะครับ พี่แมทนะครับเลยหันหน้าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในบาร์ด้วยเช่นเดียวกันพี่แมท์นะครับวางแผนที่จะขโมยกําไรของเธอซึ่งในขณะนั้นเองครับเอเกนก็ได้เข้ามาและการมาของเอเกนนี่เองก็เป็นสัญลักษณ์ครับว่าเธอนั้นได้ผ่านการทดสอบแล้วทุกคนต่างดีใจและเฉลิมฉลองกันเป็นอย่างมากครับงานเฉลิมฉลองล่วงเลยมาจนถึงกลางดึกนะครับพี่แรนของเรานี้ที่เป็นคนรักของเอเกนนี่ครับหาจังหวะที่จะพยายามอยู่กับเธอ2ต่อ2และในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีชายแปลกหน้าเปิดประตูเข้ามาในบาร์แห่งนี้ ซึ่งชายลึกลับคนนี้นะครับก็คือลานมันดาโกลันพร้อมด้วยมอเรนซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ดึงดูดความสนใจของคนทั้งบาร์เป็นอย่างมากพวกเธอสองคนนะครับต้องการห้องพักทางเจ้าของบาร์นะครับก็เลยดําเนินการให้ในจังหวะนั้นเองครับนายอีฟนะครับเข้ามาถามกับพี่เพอร์ลินว่าเมียเขาไม่ได้มาที่นี่ด้วยเหรอเพอร์ลินจึงนึกขึ้นได้ครับเขาเลยต้องรีบกลับบ้านไปหาเมียก่อนและทิ้งให้พี่แรนนั้นอยู่คนเดียวเพื่อรอคุยส่วนตัวกับเอกรน และพาวก็ตัดมาพี่แมทมือพนันของเราครับเขาได้ไปกลับไปอย่างที่บ้านแล้วพบกับแม่ในสภาพโสมซึ่งเขานะครับก็ได้ถามว่าพ่อนั้นไปไหนซึ่งพ่อนะครับก็กาลังหลีหญิงอยู่นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับแม่เขาก็สภาพดูไม่ได้เลยครับเขาจึงพาแม่เข้าไปในบ้านพร้อมกับดูแลแม่และเหล่าน้องๆไปด้วยในจังหวะนั้นเองครับบาร์ก็ใกล้ปิดแล้วครับซึ่งทุกคนนะครับก็เหมือนจะรู้กันนะครับก็เลยปล่อยให้พี่แลนกับเอเกรนนั้นอยู่กัน2ต่อ2พอได้อยู่กัน2ต่อ2นะครับทั้ง2คนก็ทําการพอรักกัน และภาพก็ตัดมาหลังจากพ่อลักกันเสร็จแล้วนะครับเอกรนนะครับก็ได้บอกไปว่าในนีฟนั้นต้องการให้เอกรนนั้นเป็นสิทธิ์ของนางซึ่งหมายถึงว่านางนั้นจะต้องเป็นนักเวทแต่ว่าพี่แรนเหมือนจะไม่ยอมนะครับที่จะให้เอกรนนั้นเป็นนักเวทเพราะว่านักเวทนั้นจะไม่สามารถแต่งงานมีครอบครัวหรือมีลูกได้พี่แรนนะครับเลยขอตัวกลับบ้านไปและภาพก็ตัดมาในตอนเช้านะครับตอนนี้นะครับได้มีคนขายของเล่นะครับนามว่าเพดันนั้นมาเปิดขายของอยู่ที่หมู่บ้านของพวกอยู่ที่หมู่บ้านของพวกแรน ซึ่งในตอนเช้านี่เองครับพี่แมทนะครับก็ได้ทําการขายกําไรนะครับที่จิกมาจากสาวในบาร์นะครับขายต่อให้พี่เพดันนั่นเองแต่ว่าพี่เพดันบอกว่าอันนี้นะมันเป็นทองปลอมขายไม่ได้ราคาหรอกพี่เพดันนะครับก็เลยเอากําไรไปแลกกับโคมที่จะใช้ในการทําพิธีสหรับงานเทศกาลประจําปีซึ่งงานเทศกาลนี้ครับมันจะออกแนวคล้ายๆกับรอยกระทงนะซึ่งไอโคมที่ให้มานี่มันก็คือกระทงนั่นแหละครับพี่แมทนะครับเลยรับโคมไป ทั้งที่ยังเจ็บใจอยู่ว่าทําไมมันถึงขายไม่ได้ราคาวะแต่ที่จริงแล้วพี่เพดันนะครับก็น่าจะหลอกพินแมทอีกทีนะว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นทองปลอมและภาพก็ตัดมาที่พี่แรนนะครับที่กำลังนั่งเหงาหงอยอยู่บนหน้าผาในจ,จังหวะนั้นเองครับเอกรนนะครับก็ได้เข้ามาหาพี่แรนเธอนั้นถามว่าเขานั้นยังคิดเรื่องเกี่ยวกับพี่เธอนั้นจะกลายเป็นนักเวทอีกเหรอซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นก็กําลังคิดแบบนั้นอยู่นั้งทั้งสองคนนะครับก็ใช้เวลาอยู่ด้วนน,นาา,ฟา,ฟา,มา,นนามาา่ฟไถมฟถป เธอนั้นเป็นหัวหน้าของนักเวทที่นี่ใช่ไหมเธอก็บอกว่าเธอนั้นเป็นหัวหน้าคนที่นี่มอรเรนนะครับเลยตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นน่าจะถูกเก็บมาเลี้ยงโดยใครสักคนจากเมืองอื่นและเหมือนกับว่าอาดีตของนายนิฟนะครับก็คือว่าคนที่เลี้ยงเธอมาเ่ยโดนขับไล่นะครับออกจากกลุ่มพี่น้องของพรรคพวกของมอรเรนนั่นเองครับและทําให้เธอนั้นเล่ล่อนไปจนตายแต่นายนิฟนะครับก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องมอรเรนแต่อย่างไรครับเพราะว่างานของเธอคือการปกป้องเมืองและภาพก็ตัดมาที่พี่3คนนี้ครับ per lin, แรนเพอร อีกเเช่นคยซึ่งแลนและเพอร์ลินนะครับก็ได้ให้เงินแก่แมทไปครับสำหรับในการเลี้ยงดูน้องๆเพื่อซึ่งตอนแรกนะครับพี่แมทเหมือนจะไม่เอานะครับแต่ว่าแต่ว่าเพอร์ลินนะครับก็ได้ทําการอ้างเหตุผลนะครับว่าเงินนี่จะช่วยให้น้องๆของแมทนั้นสนุกได้กับงานเทศกาลและหลังจากนั้นนะครับแมทก็เลยรับเงินไปและภาพก็ตัดมาที่ทางเอกรนนะครับกับ ในนีฟนะที่กลางมายืนอยู่ตรงสภานั่นเองพวกานางนะครับกำลังฟังเสียงลมอยู่นั่นเองและขณะที่ฟังเสียงลมนี่เองพวกานางนะครับก็คิดว่าลมนี่มันดูแปลกๆเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างกําลังมาและภาพก็ตัดมาที่ลานมันดากโกลันนะครับที่กําลังเดินสํารวจป่าอยู่นั่นเองเขาก็ได้พบก,กับซากศพข,ของแกะนะครับที่ถูกชาแหละไปหลายสิบตัวเลยและพอยามค่ําคืนนะครับก็ถึงงานเทศกาล โคมไฟแล้วซึ่งทุกคนในเมืองนะครับก็ได้ออกมาลอยโคมกันนะครับเพื่อที่จะล้ำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปยกเว้นแต่ครอบครัวของพี่แลนนะครับที่อยากจะจัดงานเล็กๆกับพ่ออยู่ที่บนเทือกเขาและจังหวะนั้นเองครับมอรเรนนะก็กาลังดูบรรยากาศของงานเทศกาลโคมอยู่นี่เองครับมันดาโกรันนะครับก็ได้เข้ามาหามอ r เรนแล้วบอกว่าตอนนี้นั้นเขาได้พบล่องลอยว่าเหล่าพูดเงาโทรอนั้นกําลังมาหลายสิตัวเลย พวกเราจะต้องรีบไปกันได้แล้วและมันดาโกลันนะครับก็ยังถามมอรเรนอีกว่ามอเรนนั้นได้เจอร่องรอยของคนที่ตามหาในเมืองนี้ไหมซึ่งมอเรนนะครับก็เลยบอกว่ายังไม่เจอและในจังหวะที่งานเทศกาลกาลังดําเนินไปนี่เองครับทุกคนนะครับในเมืองก็ได้ออกมาเต้นรํากันในในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับโดนขวานจามเข้าไปที่ด้านหลังและตอนนี้นั้นเหล่าโทลอสนะครับก็ได้โผล่มาในเมืองซึ่งทุกคนก็งงกันมากเลยครับว่าไอ้ผู้นี้มันตัวอะไรกันวะและเหล่าโทลอสนะครับก็ได้ทาการลุ ไม่เว้นแมก้กระทั่งพี่แรนนะครับที่ไม่ได้ไปเข้าเมืองซึ่งครอบครัวของพี่แรนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเมืองก็โดนกับเขาด้วยครับเหล่าโทลอสนะครับก็ได้โผล่เข้ามาที่บ้านของพี่แรนและทําการต่อสู้กับพี่แรนและพ่อซึ่งทั้งสองคนก็เกือบสเสียท่านะครับจนกระทั่งพ่อของพี่แรนนะครับได้งัดไม้เด็ดก็คือดาบจากใต้เตียง เอาออกมาครับได้ทําการต่อสู้กับโทรล์ตหนึ่งตัวแต่ว่าถึงจะมีดาบนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทําให้เขานั้นได้เปรียบขึ้นเลยพ่อของพี่แรนนะครับกำลังจะโดนโทรล์ตฆ่าแต่ว่าแต่ว่าพี่แรนนะครับก็ได้ทําการแทงทะลุหลังของโทรล์ตนะครับทำให้มันนั้นได้ตายลงซึ่งพ่อของพี่แรนดนะครับก็ได้เจ็บปางตายเลยจากการต่อสู้กับโทรล์เพราะว่าเขานั้นได้ถูกพิษของดาบของมันเข้าให้แล้วพี่แรนนะครับเลยคิดจะพาพ่อนะครับลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปหานักเวทในนี้เพื่อที่จะให้นางนั้นมารักษ แล้วก็ตัดภาพมันที่ในนิฟกับเอเกรนนะครับซึ่งตอนนี้นะก็ลังต่อสู้กับโทรอสนั่นเองผู้นาก็กำลังจะเสียท่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าจังหวะนั้นเองครับทางมอรเรนและพี่มันดาโกรลันนะครับก็ได้เข้ามาช่วยได้ทันมอรเรนนะครับได้ใช้เวทมนต์แสงของเธอนะครับทำการกําจัดโทรอสได้อย่างง่ายได้แล้วมันดาโกลันนะครับก็สามารถฟันทีเดียวทําให้มันถึงตายได้เลยแต่ว่าเหล่าโทรออนะครับก็มีมากจนเกินไปแล้วมันก็มาเติมเรื่อยๆนั่นเองครับผมทำให้มอรเรนกับพี่มันดากูลันนั้นก็จะ ก่อนที่เธอนั้นจะใช้เวทมนต์ขั้นสุดยอดของเธอนะครับโดยการใช้เวทมนต์แสงของเธอนะครับนำอิฐของร้านเหล้านั้นมากระแทกใส่เหล่าโทรอจนทําให้กําจัดพวกมันลงไปได้แต่ว่าก็มีเรื่องน่าเศร้านะครับก็คือเมียของพี่เพอร์ลินนั้นได้เสียชีวิตจากการสังหารหมู่ในครั้งนี้ด้วยและยังไม่พอนะครับในนิฟนะครับก็ยังโดนโทรลอดลักพาตัวไปอีกด้วยในตอนใกล้ลุ่งนะครับพี่แรนดนะครับได้นําร่างของคุณพ่อนะครับที่บาดเจ็บปางตายนะครับมาหาในนิฟรักษาแต่ว่าก็ได้พบกับข่าวร้ายครับเพราะ แรนว่าในนิฟนั้นได้โดนเหล่าโทลอสจับไปแล้วไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรในจังหวะนั้นเองครับมอรเรนนะครับก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะรักษาพ่อของพี่แรนแล้วก็สามารถรักษาหายด้วยนะครับซึ่งมอเรนนะครับก็ได้ทําการบอกกับพี่แรนดไปว่าเหตุผลที่โทลอสมาในครั้งนี้นะก็เพราะว่ามันนั้นกําลังตามหาใครบางคนซึ่งใครบางคนนั้นเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เธอทั้ง4ี่คนซึ่ง4คนนี้นะครับประกอบด้วยเอกรนเพอร์ลินแมท และก็ทางพี่แรนนนั่นเองครับซึ่งนางนะครับก็ได้เล่าให้กับทั้ง4คนได้ฟังว่ามีคําทํานายว่าเจ้าแห่งอนันตการนั้นจะกลับมาและมีเพียงมังกรเท่าน,นั้นที่เกิดมาและจะหยุดเจ้าแห่งอนันตการได้ทึกงคนที่จะเป็นมังกรนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเธอทั้ง4คนซึ่งมองเลนนะครับก็ได้ขอให้ทั้งสคนนั้นร่วมเดินทางไปกับเธอไม่อย่างนั้นละก็เหล่าโทรอนนะครับก็จะมาที่เมืองนี้เรื่อยๆเพราะว่าเป้าหมายของโทรอนเองก็คือตามหาคนที่เป็นมังกรด้วยเช่นเดียวกันและในจังหวะนั้นเเองงรรัมดดากกนนก็ไ้สต ตอนนี้เหล่าโทร,รอสกลุ่มใหญ่นะครับก็กําลังมุ่งหน้ามาที่เมืองนี้ทั้ง4คนครับทั้งแรนเอเกรนเพอร์ลินแล้วก็แมทนั้นเดยตัดสินใจนะครับที่จะร่วมเดินทางไปกับมอร์เรนด้วยฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นเหล่าคนเสื้อคุมขาวนะครับซึ่งเหล่าคนเสื้อคุมขาวเหล่านี้นั้นก็เป็นคนที่เป็นอลลกับ กลุ่มไอเซดาซึ่งกลุ่มไอเซดานะครับก็คือกลุ่มของมอรเรนนั่นเองแม่มดแห่งไอเซดาคนนี้นะครับก็กำลังถูกกลุ่มเสื้อคุมขาวนะั้นพิพาทาและภาาก็จะตัดมาที่มอเรนนะครับและเหล่าพักพวก ที่กําลังหลบหนีการตามล่าของเหล่าโทรอสซึ่งเหล่าโทรอสนั้นก็กําลังตามมาใกล้พวกเขาเต็มทีแล้วซึ่งหลังจากที่พวกมอเรนนะครับออกจากหมู่บ้านนะครับเหล่าโทรอสก็ไม่ได้ไปโจมตีหมู่บ้านเลยนะพวกมันนะครับก็ได้มาไล่ล่าพวกของมอรเรนแทนมอเรนนะครับได้ทําการจอดม้านะครับแล้วว่าจ้างลุงคนหนึ่งนะครับให้พายเรือข้ามฟากไป โดยมอรนนะครับได้ให้เหตุผลกับพวกของแรนว่าพวกโทรอน,นั้นกลัวน้ำลึกเพราะฉะนั้นแล้วก็การใช้เรือนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดในการข้ามไปและจังหวะนั้นเองครับเราโทรอสน,นะครับก็ได้ไม่สามารถตามมาได้นะครับเนื่องจากว่าพวกมันนั้นกลัวน้ําแต่ว่าก็ได้มีปีศาจต,ตนหนึ่งนะครับขี่กำลังขี่มา้าโผมาซึ่งปีศาจตัวนี้นั้นไม่มีหน้าแล้วก็มีฟันแหลมคมด้วยครับซึ่งปีศาจตัวนี้ก็คือพูดเงาซึ่งพูดเงานะครับมีหน้าที่ในการควบคุมเหล่าโทรอสเหล่านี้ เมื่อมอเลนมาถึงอีกฝ้าหนึ่งนะครับมอเลนก็ได้ขอให้ลุงนะครับที่เธอนั้นได้ว่าจ้างให้พายเรือข้ามฝ้ามานะั้นไปกับเธอเพราะว่าถ้าหากกลับไปแล้วก็อาจจะโดนพวกเหล่าโทอรอลันฆ่าตายก็เป็นได้และมอเลนนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์ของเธอนะครับในการทําลายเรือข้ามฝ้าแต่ลุงคนนี้นะครับเหมือนกับว่าเขานั้นไม่อยากจะไปไหนครับเขาอยากกลับบ้านไปหาลูกเมียมอเลนก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะครับแต่ลุงเขาก็ไม่ฟังก็เลยโดดแม่น้ำาลยครับลงไปในขณะที่มอเลนนะกำลังไล่เวทมนต์ในการทําลายเรือทันที ทําให้ลุงคนนั้นกับเรือนะครับจมหายไปพร้อมกันเลยและภาพก็ตัดมาในตอนเช้านะครับที่ที่ทุกคนนั้นได้มาพักผ่อนซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาน่นจะหนีรอดจากเหล่าโทรอดได้แล้วพวกเขาทั้ง4คนนะครับได้ทําการคุยกันถึงเรื่องที่พวกเขานนั้นเป็นมังกรครับซึ่งก็ได้เล่าว่ามังกรนะครับเคยคิดจะทําลายล้างโลกมาแล้วซึ่งมังกรนั้นอาจจะเป็นได้ทั้งคนดีหรือคนที่ทําลายล้างโลกก็เป็นได้ ในขณนะนั้นเองครับมอรเรนนะครับก็เลยขอให้ทุกคนนั้นพักผ่อนนะครับเพราะว่าจะต้องรีบเดินทางต่อในตอนเช้าและพอกลางดึกนะครับมอเรนนะครับก็ได้แอบย่องเข้ามาหาเอกรินนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับพี่แรนก็ได้สังเกตเห็นพอดีมอเรนนะครับได้พาเอกรินนะครับไปอยู่ตาลลำพัง เธอนะครับพยายามที่สอนเวทมนต์แห่งไอเซดายนะครับให้แกเอเกรนโดยการให้เธอนั้นเห็นกระแสการไหลเวียนของอัญมณีอันหนึ่งซึ่งการฝึกก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีครับหลังจากการฝึกเสร็จนะครับเอเกรนนะครับก็ได้ย่องเข้ามาหาพี่แรนครับซึ่งเอเกรนนะครับก็ได้มานอนอยู่ข้างพี่แรนซึ่งก็ทําให้พี่แรนนะครับรู้สึกตัวขึ้นมาครับแต่ว่าพี่แรนนะครับก็ได้บอกเอเกรนไปว่าตอนนี้เขาต้องการอยู่คนเดียวเอเกรนนะครับรู้สึกเซ็งเป็นอย่างมากครับจึงได้มานั่งผิงกองไฟกับพี่เพอร์ลิน ซึ่งพี่เพอร์ลีนตอนนี้ครับก็ได้ข้ามควรถึงเมียตัวเองครับที่ได้จากไปแล้วและภาพก็ตัดมาที่พี่แรนอีกครั้งหนึ่งครับพี่แรนตื่นขึ้นมาครับรู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างในปากของเขาเขาเลยทําการล้วงคอดูครับปากว่าได้มีค้างคาวนะครับโผล่มาจากปากของเขานั่นเองมีค้างคาวไม่พอครับได้มีใครบางคนนะครับที่มีตาสีแดงโผล่ขึ้นมาต่อหน้าเขาแล้วก็ปากลวว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นครับแต่ว่าเมื่อตื่นขึ้นมาครับ ปากว่ามีค้างข่าวทำมากองเต็มต่อหน้าเขาเลยเขาจึงคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในฝันนี้น่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่พี่แรนนะครับทั้ง4คนเอเกรนเพอร์ลินและพี่แมทนั้นฝันคล้ายๆกันเลยก็คือว่ามีค้างข่าวตาย แล้วก็มีใครบางคนนะครับย่อมมาหาพวกเขามอรเรนนะครับจึงได้บอกกับทุกคนไปว่าความฝันนี้ทรงอํานาจเป็นอย่างมากพวกเธอต้องระวังให้ดีในขณะที่ทุกคนนะครับเตรียมที่จะออกเดินทางพี่แรนนะครับพวเกิดโมโหเป็นอย่างมากครับเพราะว่าการที่มอรเรนนั้นพาทุกคนออกมาอย่างนี้ให้ห่างจากครอบครัวนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขานั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปไหนซึ่งมอรเรนก็บอกไปว่าเธอนั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปยังหอคอยสีขาวศูนย์รชาชการของเ่าไอเซไดพักพวกของเธอ พี่แรนก็ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดไปยังหอคอยสีขาวแล้วพวกเขาจะทําอะไรเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ชายนะดูเหมือนว่าโลกใบนี้นะคนที่จะฝึกเวทมนต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎนะครับจะเป็นที่ต้องเป็นผู้หญิงนั่นเองครับถ้าเกิดว่าผู้ชายฝึกนั้นมันจะผิดกฎอะไรประมาณนี้นะซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้ทําการตาวาดใส่ไปทั่วเลยครับโมโหแบบไร้สติเลยมอเรนนะครับรู้สึกเหลืออดกับพี่แรนนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมึงอยากอยู่นี่ก็เชิญตาสบายนะ และเหมือนกับว่าเอเกรนนะครับก็โมโหพี่แรนด์ด้วยเหมือนกันนะที่พยายามตวาดใส่มอรเรนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมอรเรนแล้วก็ป่านนี้ทุกคนในหมู่บ้านก็คงตายไปแล้วและตอนนี้ครับพี่แรน์นะครับ,นนรบก็ยังโมโหอยู่นะครับที่เอเกรนนั้นตัดสินใจที่จะไปเป็นแม่มดแต่ว่าทุกคนนะครับตัดสินใจที่จะไปกับมอรเรนนะครับพี่แรน์เลยจำใจที่จะต้องร่วมทางไปด้วยนั่นเองพอเดินทางไปได้สักพักครับที่ลานมันดากูลันนะครับที่ได้ลุดหน้าไปดูลาดลาวก่อนนะั้นก็ได้ วกกลับมาครับแจ้งข่าวแก่มอรเรนบอกว่าตอนนี้นั้นคณะของกลุ่มเสื้อคลุมขาวนั้นอยู่เบื้องหน้ามอรเรนนะครับจึงได้สั่งให้ทุกคนนะครับเลิกพูดเกี่ยวกับว่าเธอนั้นเป็นแม่มดแห่งไอเซดได้ให้โกหกว่าเธอนั้นเป็นลูกขุนานางที่ตกอับออเจอหน้ากันนะครับเหล่าเสื้อคลุมขาวนะครับก็ได้ขอตรวจค้นคณะเดินทางของมอเรนซึ่งพวกเขานะครับก็ถามว่ามอรเรนนั้นกำลังจะไปไหนซึ่งมอเรนนะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นกําลังมุ่งหน้าไปยงงงออังเมืองทางตะวันออกซึ่งเมืองทางตะวันนออกกกรม็โกหกไปว่า กำลังจะไปเมืองของพวกเราเสื้อคุมขาวนะครับไม่ได้กำลังที่จะไปยังนครสีขาวซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับจนกระทั่งคนเสื้อคุมขาวผิวดําคนนี้นะครับซึ่งเขาคนนี้นั้นเป็นผู้พิพากษาเขานั้นจะทําการตรวจคนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งพอตรวจคนนะครับเขาก็ได้ไปแตะที่ตัวมอรเรนเข้าและปรากฏว่ามอรเรนนั้นเกิดเจ็บขึ้นมาครับมอเรนเลยบอกว่าเธอนั้นได้รับบาดเจ็บพวกเขาก็เลยถามว่าแล้วใครเป็นคนทําร้ายเจ้าเจ็บมอรเรนนะครับก็เลยบอกไปว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่่รรููปางสงสใหญ และมีเขี้ยวหนะและมีเขาอีกต่างหากเขาจึงขอดูแผลของมอเลนนะครับพวกเขาก็เลยสรุปได้ว่าแท้จริงแล้วมอเลนนั้นโดนโทรลอสโจมตีพวกเขานะครับก็เลยถามว่าเหล่าโทรลอสนั้นกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนมอเลนก็บอกไปว่าตอนนี้เหล่าโทรลอสนั้นกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตกพวกเขาเลยตัดสินใจนะครับที่จะมุ่งหน้าไปหาเหล่าโทรลอสเหล่านั้นและยังอวยพรนะครับให้มอเลนนะครับอยู่รอดจนกระทั่งพบหมอของพวกเขาพอเดินทางไปได้สักพักหนึ่งครับทุกคนก็รู้สึกเหงาครับเลยร้องเพลงออกมาแ,และพอร้องเพลงจบนะครับ ซึ่งเรื่องราวของมอเลนนะครับก็เป็นประมาณว่าในสมัยก่อนนะครับเจ้าแห่งอนาตการนะครับได้ขับได้เหล่ากองทัพเมเนเทเลนนะครับซึ่งกองทัพเมเนเทเลนก็น่าจะเป็นไอเซดายุก่อนนั่นเองครับพวกกองทัพของเจ้าแห่งอนาตการนะครับได้ไล่ต้อนกองทัพนี้ครับไปยังนครแห่งหนึ่งความหวังเริ่มลิบหลีนะครับที่พวกเขานนั้จะมีชีวิตรอดจนกระทั่งผู้นําของกลุ่มนั้นนะครับได้ใช้เวทมนต์สร้างสุดยอดครับสร้างเปลวเพลิงทําลายล้างทั้งหมดแล้วมันก็ทําให้ร่างกายของเขานั้นแหลกสลายไปด้วยแล้วมอเลนนะครับก็ยังป เจ้าแห่งอนันตการนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและความหวังที่จะพิชิตเจ้าแห่งอนันตการได้ก็คือเหล่ามังกรหรือก็คือพวกเจ้าซึ่งพวกเขาทั้งหมดนะครับก็ได้มาพักอย่างที่ร้างแห่งหนึ่งซึ่งระหว่างการพักนี้เองครับพี่แรน์นะครับก็ได้ทําการเก็บฟืนอยู่เขากับเอเกนนะครับก็ได้ทําการพูดเคลียร์ใจกันในขณะเดียวกันครับพี่เพอร์ลินนะครับก็กำลังก,งกอกน้ําจากแม่น้ำครับใส่ถุงนะให้กับทางพักพวกซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าพี่เพอร์ลินครับแท้จริงแล้วนั้นเขาได้รับบาดเจ็บจากฝีมือของเหล่าโทลอด,ด้วย ในขณะนั้นเองครับพี่เพอร์ลินนะครับก็ได้เผชิญหน้ากับหมาป่านะครับพี่เพอร์ลินครับกำลังตั้งท่าที่จะสู้ครับแต่ว่าหมาป่าตัวหนึ่งนะครับได้มาเลียที่แผลของพี่เพอร์ลินนะครับแล้วก็จากไปพอยามดึกนะครับเมื่อทุกคนกําลังนอนนะครับแล้วพอตื่นขึ้นมานะครับก็พบว่ากองทัพของพูดเงานะครับได้มาล้อมพวกเขาเอาไว้แล้วพวกเขาครับเตียนที่กําลังจะไปแต่ว่ามอเลนนั้นปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นเนื่องจากว่าพิษบาดแผลของเธอนั้นได้ส่งผลพี่ลานมาดาโกอลันนะครับจึงได้ทาการแบกม ซึ่งเหล่าโทรอ์นะครับไล่ตามจะทันอยู่แล้วครับพวกเขาครับไม่รู้จะทํำยังไงนะแต่ว่าทันไรนั้นเองครับพวกเขาก็เหลือไปเห็นนะครับกาแพงยักษ์แห่งหนึ่งครับที่มีช่องโบพวกเขาครับเลยตัดสินใจที่จะพุ่งเข้าไปยังกําแพงนั้นปรากฏว่าเหล่าโทรอ์นะครับก็ไม่กล้าตามมาด้วยครับพอพุ่งเข้ามาเสร็จเขาก็ปรากฏว่าภายในกําแพงนี้ครับเป็นเมืองล้างแห่งหนึ่งพวกเขาครับได้หาสถานที่พักพิงซึ่งทุกคนก็สงสัยนะครับว่าทําไมเหล่าโทรอ์นั้นถึงไม่กล้ามาที่นี่ พี่ลานมนดโก,กลันนะครับก็ทําการบอกกับทุกคนไปว่าสถานที่แห่งนี้นั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นนครที่มั่งคัง่งพวกเขานั้นประกาศตัวที่จะสนับสนุนเหล่าไอเซไดแต่ว่าเมื่อถึงยามสึกสงครามจริงๆเมืองนี้นั้นไม่ได้ส่งความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มไอเซไดแต่อย่างใดพวกเขานะครับตัดสินใจที่จะสร้างกําแพงขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมเมืองนี้เอาไว้ตัดขาดจากโลกภายนอกจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะครับได้มีผู้คนจากโลกภายนอกนะครับทำการเจาะกําแพงเข้ามาปรากฏว่าประชาชนในเมืองนี้นั้นได้หายไปจนหมดแล้ว ซึ่งก็ได้มีเสียงคําเล่าลือต่างๆนานาครับว่าชาวเมืองเหล่านี้นั้นแท้จริงแล้วโดนความมืดกืนกินและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เหล่าโทอสนั้นไม่กล้ามาที่นี่พี่ลานมันดากลันนะครับยังได้ย้ําอีกว่าอย่าแต่ต้องอะไรของที่นี่เป็นอันขาดในจังหวะนั้นเองครับพี่แรนนะครับก็ได้ทําการออกสํารวจเมืองนะครับและเอเกนนะครับจึงได้ขึ้นมาปรับทุกใจกับพี่แรนด้วยในขณะเดียวกันนะครับพี่เพอร์ลินครับกาลังนั่งเหงาหงอยถึงเมียของเขาพี่แมทนะครับจึงได้เข้ามาปอบพี่เพอร์ลินนะครับบอกว่า มีดของเขาเล่มนี้นั้นแท้จริงแล้วคนที่สร้างมันก็คือเมียของเพอร์ลินนะครับก็บอกว่ามีดเล่มนี้นั้นเหมาะที่จะอยู่กับเพอร์ลินเสียมากกว่าเขาจึงมอบมีดนี้ให้กับเพอร์ลินนะครับซึ่งก็ทําให้พี่เพอร์ลินนั้นอารมณ์ดีขึ้นมาด้วยและมาถึงยามกลางดึกนะครับทุกคนได้มานอนรวมกันพี่แมทนะครับได้ตื่นขึ้นยามกลางดึกเขานั้นสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนะครับจึงได้ออกมาข้างนอกนะแล้วครับ,นะรบก็ได้เห็นเงาใครบางคนนะครับเขาจึงได้ตามเงาน,านั้นไปปรากฏว่าเงานั้นนะครับได้พาเขาไปยัง ที่รับตายแห่งหนึ่งครับและที่นั่นเองเขาได้พบกับหีบสมบัตินะครับพอเขาเปิดขึ้นมาก็ปรากฏว่ามันเป็นมีดเล่มหนึ่งพอเขาหยิบมีดขึ้นมาเท่านั้นแหละก็ปรากฏว่าเขานั้นได้ยินเสียงม้ากรีดร้องนะครับและทุกคนนะครับก็ได้ตื่นขึ้นมาครับมาดูว่าม้ากรีดร้องอะไรปรากฏว่าม้าตัวหนึ่งนะครับกำลังโดนความมืดน,นั้นกืนกินอยู่พอดีเลยซึ่งพี่ลานมันดากอลันนะครับก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นรีบไปจากที่นี่เสียแต่ว่าความมืดน,นะครับก็ ได้ทําการตัดขาดทุกคนนั้นออกจากกันนะครับซึ่งพี่ลานมันดากลันนะครับก็ได้ขี่มานะครับหลบหนีไปพร้อมกับมอร์เรนในขณะที่พี่เพอร์ลินกับเอเกนนั้นได้ถูกตัดขาดจากพี่แมทและแรนซึ่งทั้ง4คน2คู่นะครับจึงได้แยกทางกันนั่นเองพี่เพอร์ลินและเอเกนนะครับทำการหลบหนีความมืดนะครับจนขึ้นไปถึงยอดกําแพงพวกเขานะครับตัดสินใจที่จะกระโดดลงจากกําแพงนะครับเพราะว่าข้างล่างนั้นเป็นพื้นน้ําส่วนพี่แมทกับพี่แรนนะครับได้ทำการหนีออกมายัางช่องประตูด้านข้าง แล้วก็ได้ทําการว่ายน้ำนะครับข้ามไปยังฝั่งซึ่งคณะทั้ง6คนของมอเลนครับตอนนี้ได้ถูกแยกออกจากกันแล้วพี่ลานมันดากลันนะครับได้ทําการอุ้มมอเลนครับมาพักในจังหวะนั้นเองครับพี่มันดาโกลันนะครับก็ได้โดนมีดจี้นะ แล้วก็ปรากฏว่าคนที่มาจี้ที่มันดาโกลันนี่ครับแท้จริงแล้วก็คือไนนีฟนั่นเองเธอนั้นยังไม่ตายนะและภาพก็จะตัดยอดมาในขณะที่ในนีฟนะครับยังอยู่ที่หมู่บ้านนั่นเองซึ่งในนีฟนะครับก็ได้ถูกโทลอสตัวหนึ่งลักพาตัวมาแล้วเองแต่ว่าโทลอสที่ลักพาตัวในนีฟมานะครับดันไปมีเรื่องกับโทลอสอีกตัวหนึ่งก่อนนะทำให้ทําให้มันทั้งสองคนนั้นฆ่ากันซึ่งไนนีฟก็รู้สึกตัวพอดีครับเธอนะครับจึงได้รีบวิ่งหนีในขณะที่โทลลันั้น จนกระทั่งโทรลตีกันเสร็จนะครับจึงได้ไล่ตามในนีฟมานั่นเองในนีฟนะครับได้มาหลบซ่อนอยู่ในบ่อน้ําบ่อเดิมนั่นเองครับผมซึ่งโทรลนะครับก็ได้ตามในนีฟลงมาถึงบ่อน้ําเลยนะได้ในนี้นะครับก็ได้ฉวยจังหวะนั้นนะครับชักมีดของโทรลนะครับทาการฆ่ามันได้สําเร็จและภาพก็จะตัดมาในปัจจุบันนั่นเองครับผมในขณะที่เธอกําลังจี้ดาบที่ลานมนดาโกลันนี่เองครับปรากฏว่าพี่รามนดากลันครับอาศัยไหวพริบที่ดีกว่านะครับ สามารถรอดจากการโดนจี้จากในนิฟมาได้นะครับแล้วก็กระแทกในนิฟจนสลบไปตัดภาพมาที่พี่แรนด์กับพี่แมทนั่นเองครับผมที่ทั้งสองคนครับได้แยกจากเพอร์ลินและเอเกนทั้งสองคนนะครับกำลังมุ่งหน้าขึ้นเขาอยู่นั่นเองในขณะนั้นเองครับพี่แมทนะครับก็ได้เกี้ยกล่อมกับพี่แรนด์ว่าในไหนพวกเราก็แยกออกจากกลุ่มหลักได้แล้วนี่พวกเรากลับบ้านจะดีกว่าไหมแต่พี่แรนดนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นเป็นเอเกนแล้วก็เขานั้นจะมุ่งหน้าไปที่นครสีขาวซึ่งเป็นศูนย์ระชการของเหล่า และเอเกนนั้นก็อาจจะคิดแบบเดียวกันว่าพี่แรนนั้นจะต้องมุ่งหน้าไปที่ทางคนครสีขาวอย่างแน่นอนซึ่งพี่แมทนะครับก็ต้องจาใจยอมเขาที่จะต้องไปกับพี่แรนดนะครับมุ่งหน้าสุนครสีขาวตัดภาพมาที่พี่เพอร์ลินกับทางเอเกนนั่นเองครับผมที่ทั้งคู่นะครับแยกออกจากกลุ่มของพี่แรนแล้วก็พี่แมทซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้เดินไปตามถนนเรื่อยๆครับจนพบว่าได้มีรอยเท้าหมาป่านะครับก็สะกดรอยตามพวกเขามาตลอดทางเพอร์ลินกับเอเกนนะครับตัดสินใจที่จะก่อกอง,กองไฟนั่นเองเพื่อให้ความอบ่่กกวเขา ซึ่งพี่เพอร์ลินก็จุดกองไฟนะครับแต่ก็จุดไม่ติดสักทีครับผมในนี้ครับจึงตัดสินใจที่จะใช้เวทมนตนะครับเพื่อที่จะจุดกองไฟแต่ว่าในขนาดาษนั้นเองครับพี่เพอร์ลินก็เกิดจุดติดขึ้นมาครับทำให้ต้องคู่งงว่าแล้วสรุปแล้วใครเป็นคนก่อกองไฟกันแน่ตัดภาพมาที่พี่ลานมันดาโกลันนะครับที่ตอนนี้ในนีฟนั้นได้รู้สึกตัวจากการโดนกระแทกหัวไปเมื่อวานแล้วในนีฟนะครับได้ทําการย่อเย้ลานมันดาโกลันนะครับว่าตัวเธอเองนั้นนะสามารถสะกดรอยตามพี่ลานมันดาโกลันมาได้โดยที่ ไม่ให้พี่ลานนั้นรู้ตัวซึ่งพี่ลานนะครับก็ขอให้ทางในนีฟนั้นช่วยรักษามอรเรนหน่อยซึ่งในนีฟตอนแรกก็เหมือนจะไม่ยอมนะครับแต่โดนเกียกลอมไปมานะครับทำให้ในนีฟมันยอมจนได้ในการรักษามอรเรนซึ่งแผลของมอรเรนตอนนี้ครับก็ปรากฏว,ว่ามันถูกพิษนั่นเองจากดาบของเหล่าโทลอสซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ครับว่าแท้จริงแล้วนั้นเหล่าไอเซดายนะครับจะผูกสัมพันธ์กับองค์ครัสของตัวเองถ้าเกิดว่าไอเซดายคนไหนได้รับบาดเจ็บแล้วก็องค์มันก็จะส่งผลต่อองค์ัด้วย ในนี้นะครับจึงทําการกดที่แผลของมอร์เลนนั่นเองครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นว่าพี่ลานนั้นก็รู้สึกเจ็บด้วยเหมือนกันตัดภาพไปที่พี่เพอรินนะครับตอนนี้พี่เพอรลินนะครับได้กําลังฝันอยู่นั่นเองซึ่งเขาก็ฝันเห็นพญาตัวเองนะครับที่ได้ถูกฆ่าตายนึกซึ่งในขณะนั้นครับก็มีใครบางคนนะครับที่มีดวงตาสีแดงนั้นเข้ามาหาเพอร์ินซึ่งนี่ก็เป็นคนคนเดียวกันกับที่เข้าฝันทางพี่แรนนั่นแหละครับเอเกนนะครับได้ปลุกให้เพอร์ินนะครับเรียวิ่งหนีจากเหล่าหมาป่า ตัดภาพมาที่พี่แรนกับพี่แมทนะครับที่ทั้งคู่นะครับได้เดินขึ้นเขามาและปรากฏว่าได้มีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับแฝงตัวอยู่ในซอกเขาพอดีทั้งคู่นะครับจึงได้มาที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ได้พบกับชายคนหนึ่งนะครับที่ตายแล้วและเขานั้นถูกขังอยู่ในกรงปราจาน้าหมู่บ้านเลยพี่แมทนะครับเห็นสมบัติที่อยู่ในตัวชายคนนี้นครับเตรียมที่จะไปลักขโมยนั่นเองแต่ปรากวว่าพี่แรนนะครับก็ได้ห้ามเอาไว้ทั้งคู่นะครับได้เดินเข้าไปในโรงเตี้ยมนั่นเองเพื่อไปหาอาหารกินนะ ทั้งคู่นะครับได้เดินเข้าไปสั่งอาหารที่โรงเตียมนั่นเองพื่ซึ่งพวกเขาครับก็ได้บอกเท่าแก่นะครับที่เป็นผู้หญิงไปว่าพวกเขานั้นมีเงินเฉพาะกับค่าอาหารเท่านั้นไม่ได้มีเงินสำหรับค่าที่พักหรอกแล้วเท่าแก่นั่นน่ะได้เคยเจอเคยเจอหญิงสาวผมเปียกับช่างตีเหล็กมาบ้างไหมซึ่งก็หมายถึงเพอร์ลินกับทางเอเกรนนั่นแหละครับซึ่งทางเท่าแก่นครับก็บอกว่าไม่เจอและในขณนะนั้นเองครับก็ได้มีชายคนหนึ่งครับกำลังร้องเพลงอยู่ซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าทอมนั่นเอง ทอมนะครับได้ร้องเพลงให้กับคนทั้งโรงเตียมได้ฟังนะครับแล้วก็สะกดใจคนทั้งโรงเตียมได้เลยพอเขาร้องจบนะครับทุกคนก็ได้ปรบเบื้อให้แก่ทอมและในขณะนั้นเองครับก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งนะครับเข้ามาชนเข้ากับพี่แมทและกระ่างพี่แรนดในขณะนั้นเองครับชายคนนะครับก็ได้ไปชนกับทางพี่ทอมต่อนะเพราะอาหารยกงมาเสิร์ฟทั้งคู่ครับปรากฏกว่าพี่แมทนะครับไม่มีเงินจ่ายนั่นเองเพราะว่ากระเป๋าของเขาได้โดนลวงไปโดยชายคนที่มาชนแล้ว แต่ว่าทางพี่ทอมนะครับก็ได้เดินเข้ามาาหาทั้งคู่แลวก็ได้จ่ายตังค่าอาหารให้กับพี่แมทแทนซึ่งเราก็จะได้รู้ครับว่าพี่ทอมนะครับก็ได้เป็นล้วงกระเป๋านะครับที่ชายคนที่มาชนทางทั้งคู่นั้นล้วงมาจากพี่แมทอีกทีนั่นเองครับผมทําให้กระเป๋าเงินของพี่แมทนั้นตอนนี้ได้อยู่กับทางพี่ทอมเ่อพี่แมทนะครับก็ได้ขอกระเป๋าคืนจากทางพี่ทอมนั่นเองแต่ป้าบอกว่าพี่ทอมนั้นไม่ให้ครับก่อนที่เขาจะเดินจากไปซึ่งก่อนที่เขาจะจากไปนะครับเขาก็ได้บอกว่าเธอนั้นจะเป็นที่ต้องเรียนรู้้อออีีกกกกกมมมมาาาาาาาต่่รับพพนนททงงง็ไดขจ เท่าแก่ทํานั่นเองเพราะว่าพวกเขานั้นต้องการที่พักอาศัยพี่แลนดนะครับเลยอาสาที่จะทํางานให้นะครับโดยแรกกับการที่จะให้พวกเขานั้นพักด้วย1คืนทางเท่าแก่ครับจึงให้พี่แลนดกับพี่แมทนะครับมาช่วยกันตัดฟืนนั่นเองซึ่งพี่แลนนะครับก็ยอมที่จะทําแต่โดยดีนะครับแต่ว่าทางพี่แมทนั้นไม่ยอมนะครับเขาไม่ชอบงานตัดฟืนครับเขาเลยได้เดินจากไปพี่แมทนะครับได้เดินมาถามกับเท่าแก่อีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าเขานั้นต้องการที่จะไปจากที่นี่และเขานั้นไม่มีเงินจ่ายค่าเรือ ทานเท่าแก่นะครับจึงได้สั่งให้ทางพี่แมทนะครับยกยกอาหารไปเสิร์ฟนั่นเองครับผมและเธอจะจ่ายค่าจ้างให้ตัดภาพมาที่พี่รานมันดากูกลันกับทางในนิฟนะครับซึ่งตอนนี้อาการของมอร์เรนก็ไม่ดีขึ้นเลยครับในนี้ก็บอกไปว่าพิษของเธอนั้นมันพิเศษจะเป็นที่จะต้องไล้รับก,การรักษาอย่างถูกต้องการที่เธอให้ยานั้นเพียงแค่บรรเทาอาการเท่านั้นแล่ว่าทางมอร์เรนนั้นก็จะตายอยู่ดี และหลังจากนั้นนะครับเหมือนกับว่าพี่ลานมาดากลันครับจะรู้สึกอะไรบางอย่างได้นะครับเขาจึงนะครับขอตัวขี่ม้าออกไปและสั่งให้ในนิฟนั้นช่วยดูแลมอร์เรนด้วยตัดภาพมาที่เพอรินกับทางเอกรนนะครับทั้งคู่นะครับก็ได้เดินมาตามทางนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็คิดแบบเดียวกับพี่แรนเลยนะครับที่จม่งหน้าไปยังหอคอยสีขาวในขณะที่พวกเขากําลังเดินไปนี่เองครับป้าบอกว่าได้มีเหล่าคณะเดินทางเร่นะครับได้เดินเข้ามาหาทั้งคู่เข้าซึ่งเหล่าคณะเดินทางเร่นะครับก็ได้มาถามสารทุกสุขดิบกับทั้้้้งงคคููู่่่่รับอกวาาทสภพดไไมเลย ครงคณะเดินทางเร่ดีครับก็ได้เชิญทั้งคู่นะครับไปร่วมคณะเดินทางกับพวกเขาด้วยซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ให้อาหารแก่ทั้งคู่ได้กินตัดภาพมาที่พี่แรนครับพี่แรนได้ทํางานอย่างแข็งขันเลยครับเพื่อแลกกับที่อยู่อาศัยซึ่งทานเท่าแก่นะครับก็ได้กล่าวชมพี่แรนดไปว่าพี่แรนดนั้นสามารถตัดฟืนได้ได้เพียงพอถึงปีหน้าเลยทีเดียวเธอนะครับจึงพาพี่แรนนะครับมาที่ห้องนอน ซึ่งพี่แรดนะครับก็ได้รู้สึกขอบคุณไปอย่างมากครับที่ให้ที่ให้เขานั้นได้พักอาศัยตัดภาพมาที่พี่แมดนะครับในตอนดึกซึ่งตอนนี้พี่แมดนะครับตเตรียมที่จะมาลักขโมยของนะครับของคนนะครับที่โดนขังประจานนั่นเองซึ่งในขณะที่เขากำลังจะทําการขโมยของนี่เองครับป้าบอกว่าพี่ทอมนะครับก็รู้ถึงเจตนาลมที่แท้จริงของทางพี่แมดนะครับเพราะว่าเขาและก็มีเจตนาที่คล้ายๆก,ก,ก,กันซึ่งพอพี่แมดเห็นทอมนะครับก็รู้สึกไม่ดีไปอย่างมากเพราะว่าเพราะว่าทอมนั้นได้ขโมยเงินของเขาไป ทอมนะครับจึงได้บอกกับพี่แมทไปว่าพวกเรานั้นจะมาช่วยกันในการพาศพนี้ลงมาดีกว่าซึ่งในขณะที่พวกเขานะครับกำลังขนศพลงมานี่เองครับทั้งคู่นะครับก็ได้พูดเปิดใจต่อกันนั่นเองพี่แมทนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นไม่อยากจะมาที่นี่เลยเขาอยากจะกลับบ้านและเหมือนกับว่าทางทอมนะครับก็จะประทับใจพี่แมทพอสมควรนะครับเขานะครับจึงได้มอบสมบัตินะครับจากชายคนที่โดนขังประจานนะครับให้กับพี่แมททั้งหมดเลยแต่ว่าพี่แมทนะครับจะต้องเป็นคนฝังศพชายคนนี้พร้อมกับคืนเงินนะครับที่เขานั้นได้ขโมยมา ให้กับทางพี่แมตคืนอีกด้วยตัดภาพมาที่ทางพี่แรนนะครับกับทางเท่าแก่ซึ่งตอนนี้นะครับทั้งคู่ก็ได้คุยกันอย่างถูกคอเลยทีเดียวครับผมซึ่งเหมือนกับว่าเท่าแก่นะครับจะมีใจให้กับทางพี่แรนด้วยนะครับแต่ว่าพี่แรนนะครับก็เหมือนจะไม่เล่นด้วยนั่นเองทางเท่าแก่นะครับจึงได้ผิดหวังไปเท่าแก่นะครับได้บอกกับทางพี่แรนไปว่าเพราะเธอนั like ้นไม่เหมือนเอกรนใช่หรือไม่ในขนานั้นเองครับทางพี่แรนนะครับก็ได้รู้สึกแปลกๆนะครับบอกว่าทาไมเท่าแก่ถึงรู้จักชื่อ จุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอครับก็คือสังหารผู้ที่เป็นมังกรก่อนที่เธอะจะทําการปิดประตูนะครับขังทั้งพี่แรน์และก็ทางเธอนั้นไว้ในห้องนี้เธอได้ทําการชักดาบที่อยู่ในห้องออกมาครับเพื่อที่จะสังหารพี่แรนซึ่งพี่แรนับก็ได้ทําการผลักประตูออกไปนะครับแต่เธอก็ได้บอกไปว่าประตูนี้นพี่แรน์นั้นไม่สามารถผลักได้หรอกเพราะว่ามันนั้นทํามาจากต้นไม้โอ๊ตที่แข็งแกร่งแต่ว่าพี่แรนับสามารถเปิดประตูออกมาได้เฉยเลยครับทำให้เธอนั้นงงไปหน่อยว่าเฮ้ยมันทําได้ไงวะ วิแลนด์นะครับได้ว right ิ่งออกมาจากโรงเตี๊ยมนั่นเองแล้วก็ได้พบกับพี่แมทโดยบังเอิญนะและทั้งคู่นะครับก็ได้วิ่งหนีเท่าแก่มานั่นเองแต่ทั้งคู่รับก็ได้มาเจอทางตันนั่นเองครับผมทานเท่าแก่นะครับก็ได้ไล่ตามทั้งคู่มาได้ทันเธอนะครับได้บอกกับทั้งคู่ไปว่าเธอนั้นได้รับคำสั่งมาจากเจ้าแห่งอนาตการให้มาจับทั้งคู่ไปโดยเจ้าแห่งอนาตการนั้นหวังว่ามังกรทั้งห้าคนนั้นน่ะจะไม่ตกอยู่ในมือของพวกไอเซดหรือก็คือพวกของมอร์เรนนั่นเองครับเมื่อไไดด้้ยินน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 นััััังงงงพพีี่่แรรรกกกก็คคคววาามมมมม5ทเข4 แลวคนที่ห้านั้นคือใครซึ่งทานเท่าแก่ครับก็เตรียมที่จะสังหารทั้งคู่ในทันทีแต่ป้ากฏว่าเท่าแก่นะครับได้โดนมีดนะครับมาเสียบที่คอเข้าซึ่งคนที่จัดการเท่าแก่ไปนะครับก็คือพี่ทอมนั่นเองทอมนะครับได้บอกกับทั้งคู่ไปว่าพวกเราั้นจะต้องรีบหนีไปมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสูนครสีขาวซึ่งพี่แลนดกับพี่แมทนะครับก็เหมือนจะเห็นดีเห็นงามนะครับมุ่งหน้าตามทอมไปแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่รามาดาโกลันนะครับที่ได้มารับมอเรนและานนีฟนั่นเองมุ่ง ซึ่งที่นี้นะครับก็ได้พบกับแม่มดชุดแดงนั่นเองครับผมที่เป็นคนของไอเซไดเหมือนกันซึ่งเราก็จะได้รู้ครับว่าเหล่าแม่มดชุดแดงเหล่านี้นะครับที่เป็นพรรคพวกของมอเรนนี่ได้มารวมตัวกันนะเพื่อที่จะไปจับคนที่อ้างตัวว่าเป็นมังกรซึ่งเราก็จะเห็นชายคนหนึ่งครับที่ถูกคณะนี้พามาซึ่งเขานั้นก็กำลังถูกขังอยู่ในกรงนะซึ่งชายคนนี้นะครับคาดการว่าเขาน่าจะต้องเป็นมังกรและเรื่องราวก็จะเริ่มต้นที่เมืองเกิดันโดยที่ กษัตริย์ของเมืองนี้นะครับกำลังโดนโจมตีโดยคนที่มีชื่อว่าโลแกนอัลบาซึ่งก็คือผู้ใช้เวทมนต์ที่เป็นผู้ชายและเมื่อเขานะครับสามารถไล่ตามกษัตริย์ทันแล้วกษัตริย์นะครับก็ได้ทําการเตือนเขาไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะโดนจอมเวทแห่งไอเซดามาเก็บในไม่ช้าทางโลแกนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นนะ่ะไม่กลัวหรอกพวกจอมเวทไอซดและในขนาดเดียวกันนั่นเองครับพลังเวทมนต์ของเขาที่เป็นตัวตนของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอิลูชานั้น ก็ได้แสดงตัวออกมาในรูปแบบควันสีดาอิรูชานั้นก็ได้โน้มน้าให้โลแก้นนั้นทําการฆ่ากษัตริย์เสียแต่โลแกนนะครับก็ได้ทําการรักษาอาการบาดเจ็บให้แก่กษัตริย์แทนและเขานั้นก็ได้เรียกร้องให้แก่กษัตริย์บอกไปว่าให้กษัตริย์นั้นมารวบเคียงข้างเขาแล้วก็ตัดภาพไปในปัจจุบันนะครับตอนนี้มอร์เลนนั้นก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มไอเซดายที่ได้จับตัวโลแกนมาซึ่งพวกเขาครับได้จับโลแกนไว้ในกองขังด้วยเวทมนต์พิเศษซึ่งมอร์เลนก็ได้รู้ว่าโลแกนนนั้นเป็นน,ปน่กาาัเเ่ขน้นนมัก,มกีาาหสวลยพนคน และเป็นภยัยผู้คามอย่างเห็นได้ชัดโดยกลุ่มไอเซดายครับได้รวมตัวกันและจับเขาหมายที่จะไปตัดสินคดีที่ หอคอยสีขาวย่าไรเยก็ตามถึงแม้ว่าโลแกนนั้นจะไม่ใช่มังกรแต่โลแกนนั้นก็ทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อมอรเลนเลตนักได้เช่นเดียวกันว่าพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องระมัดระวังโลแกนเอาไว้มากตัดภาพมาที่เพอร์ลินแล้วก็เอกรนนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาอ,อยู่ในคณะเดินทางของกลุ่มคนพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเป็นที่ต้องออกเดินทางไปรลวก,กับพวกเขาโดยกลุ่มคณะเดินทางนี้ครับมักจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่ผูกพันกับวิถีแห่งใบไม้ซึ่งพวกเขานนั้นปรารถนาที่จะใช้ชีวิตแบบสงบสุขโดยพื้นฐานแล้วหากพวกเขาน้ตีว่่แิง และครั้งหนึ่งครับทางหัวหน้ากลุ่มน่ครับที่มีชื่ออีลานั้นก็ได้เข้ามาคุยกับเพอร์ลินและบอกไปว่าธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่นั้นก็อยู่เพื่อสติภาพมากกว่าการแก้แค้นในขณะเดียวกันตัดภาพมาที่ทอมแมดและเรนนะครับพวกหลังจากที่พวกเขาหนีออกมาได้แล้วนั้นพวกเขานั้นก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแท้จริงแล้วมังกรคนที่5นั้นคือใครเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาบอกว่าจะมีมังกรมา5คนและจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้มาแวะที่ฟาร์มของคนคนหนึ่งเพื่อที่จะค้างคืนนั่นเองโดยพวกเขาเสนอ และหลังจากนั้นเองครับหลังจากที่ผู้ขานั้นโดนใช้แรงงานก็ปรากฏว่าพี่แมทของเรานั้นก็เริ่มมีอาการประสาทหลอนจงหวะนนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่ลานดินซึ่งเป็นกลุ่มไอเซดายชุดแดงนะครับก็ได้เข้ามาพูดคุยกับในนิฟ Сп นอกถ้ำตัวที่ในนิฟน,นะครับก็ไม่เต็มใจที่จะคุยกับเธอครับเพราะว่าเธอนั้นน่ะไม่เชื่อใครเลยจนกระทั่งเธอนะครับก็ได้เปิดใจนะครับให้แก่คนที่มีชื่อว่าลานมารดากโกร,นะรันนั่นเองซึ่งพี่ลานนะครับก็เป็นคนที่เธอนั้นเริ่มสนิทสนมมากยิ่งขึ้นนะ ผู้พิทักษ์นะครับที่ได้พูดคุยกันซึ่งพวกเขาครับก็อาศัยอยู่ที่หอคอยสีขาวและก่อตั้งเป็นคณะพาราดอนร่วมกันโดยที่พวกเขาครับก็พูดคุยกันอย่างมีความสุขเลยครับจนกระทั่งในนี้นําเนอร์ถามเกี่ยวกับว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับการรับใช้ไอเซดายซึ่งก็ทําให้ทั้งกลุ่มนะครับเงียบขึมไปเลยหลังจากนั้นเองครับในตอนกลางดึกนั้นพี่ลานก็ได้เข้ามาคุยกับมอรเรนและถามมอรเรนไปว่าแท้จริงแล้วโลแกนนะ่ะแข็งแกร่งกว่าเอกรนหรือไม่ แลวพวกเขาครับก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับว่าแท้จริงแล้วไข่กันแน่ที่เป็นมังกรแล้วก็ตัดภาพมาที่ฟาร์มนะครับของพี่แมทและก็พี่แรนซึ่งตอนนี้ครับพี่แมทดูเหมือนว่าเขานั้นจะมีอาการผิดปกตินะครับเนื่องจากว่าเขานั้นได้ไปขโมยมีดนะครับที่ติดอันนี้นมีอันหนึ่งมาซึ่งเขานะครับก็ได้ชี้มีดนี้ไปที่ความมืดจนกระทั่งพี่แรนแลวก็ทอมนะครับเข้า,าพบก,กับทางพี่แมทซึ่งพวกเขาครับก็ได้ทําการกระซิบนั้นแล้วก็ให้พี่แมทนั้นรู้สึกตัวซึ่งพี่แมทนั้<ม>น อมนะครับได้อยู่เพื่อที่จะต่อสู้กับพูดเงานั่นเองและเขานั้นก็ให้พี่แลนแล้วก็พี่แมทนั้นหนีไปซึ่งระหว่างทางนะครับผู้เขานั้นก็ได้เห็นศพนะครับของเจ้าของฟาร์มนะครับทุกคนนั้นที่ถูกฆ่าตายซึ่งพี่แมทนั้นก็เลยรู้สึกว่าแท้จริงแล้วตัวเองนั้นนะแท้จริงแล้วตัวเองนั้นเป็นคนฆ่าคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มหรือไม่เพราะว่าเขานั้นอยู่ในสถานะที่ถูกครอบงำตัดภาพมาที่กลุ่มไอเซดาครับในตอนเช้ามืดครับก็ปรากฏว่าตอนนี้กองทัพ,พ,ทาาพ,ททพผู้ศรัทธาของโลแกน้ และในจังหวะนั้นเองครัก็ปรากฏว่าโลแกนนะครับที่ได้ถูกขังไว้วโดยกองขังเวทบนของเหล่าไอเซไดสองคนนะก็ได้ระเบิดพลังออกมาทําลายกองขังเวทบนนี้ในทันที โลเกนและมอเลนนะครับได้เผชิญหน้ากันแต่ก็ดูเหมือนว่ามอเลนนะครับจะสู้ไม่ได้จนกทัมอเลนนะครับได้ถามกับโลเกนไปว่าเี่ได้เธอนั้นจะเป็นต้องเชื่อว่าแท้จริงแล้วโลเกนนั้นเป็นมังกรซึ่งคําถามของมอเลนนี่ครับก็ทาให้โลเกนนั้นชะงักใหม่ไปสักพักหนึ่งครับพวกเขานะครับเตรียมที่จะไล่เป็นมุมที่จะสร้างกองขังอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถทําได้ครับเพราะโลเกนนั้นก็สามารถฆ่าหนึ่งในพี่น้องไอเซไดตายได้และพี่น้องไอเซได้คนอื่นๆนะครับก็ได้เข้ามาหามอร์ จอเวทไอเซไลของตัวเองนะครับได้ถูกฆ่าตายเขานั้นก็โกรธจับเป็นอย่างมากและได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่ทางโลแกนแต่การโจมตีนั้นก็ไม่ได้ผลนะครับทำให้ ทำให้อาวุธของแมซินนั้นได้แตกออกแล,และเศษซากนั้นก็ไดก้กระจายไปทิ่มแทงเหล่าจอเวตไอเซดและรวมถึงพี่ลานมนดากกลันนะครับที่ได้เข้ามาช่วยอีกทีหนึ่งก็ได้โดนปาดคอจะเลือดออกไปด้วยนะหลังจากนั้นเองครับในนิฟที่ได้อยู่ตั้งแต่แรกนะครับเมื่อเห็นทุกคนนั้นได้บาดเจ็บเธอนั้นก็ได้ระเบิดพลังออกมาและการระเบิดพลังออกมานี่เองครับผมก็สามารถช่วยรักษานะครับพี่ลานมันดาก,กลันและคนอื่นๆได้นะแล้วจอเวตไอเซดทุกคนครับก็ได้รวมพลังกัน เป็นพลังอันมหาศาลนะครับาศาสตร์ใส่โลแกนก็สามารถเอาชนะโลแกนไปได้หลังจากนั้นเองกลุ่มไอเซดายนะครับก็ได้มาฟังล่างของเหล่าผู้เสียชีวิตรวมไปถึงเหล่าพี่น้องไอเซดายด้วยเช่นเดียวกันและฉากก็จะตัดไปที่1เดือนข้างหน้าซึ่งตอนนี้ครับโลแกนที่ยังคงเป็นนักโทษก็ได้ถูกพวกไอเซดายนะครับพาไปที่หอคอยสีขาวทาวารอนมหานครที่ถูกบดบังด้วยหอคอยสีขาว ซึ่งมอลเลนนะครับก็ได้พูดคุยกับนายนีฟไปว่าเป็นเพียงสถานที่ของเธอเพียงแห่งเดียวบนโลกใบน,นี้ซึ่งหลังจากที่มอลเลนได้เห็นพลังของนายนิฟก็ทําให้มอเลนนะครับตรักได้เลยว่านายนิฟนั้นแข็งแกร่งถึงเพียงใดซึ่งมอเลนนะครับก็ได้ทําการเตือนนายนีฟไปว่าอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในของหอคอยสีขาวนี้และมอลเลนก็สัญญาด้วยว่าจะพาเพื่อนของทาง ในนี้นั้นกลับมาซึ่งหลังจากนั้นเองครับทางพี่แมทและก็พี่แลนดของเรานนั้ก็ได้มาถึงเมืองฮอคอสีขาวซึ่งพวกเขานั้นก็กําลังเดินไปตามถนนที่ผู้คนพลุกพล่านซึ่งที่นี่นั้นมีประชากรมากกว่า50,000นคนจากภูมิภาคทั่วโลกซึ่งพวกเขาครับก็ได้พักผ่อนในคืนนี้ซึ่งแมทนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ถูกตามหลอกหลอนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับทอมและการตายของผู้คนในฟาร์มเขานนั้ได้กล่าวโทษตัวเองแต่พี่แลนนะครับก็พยายามที่จะบอกกับทางพี่แมทไปว่าแท้จริงแล้วนั้นคคคนนนนนนนที่เเเป็็จััดดกกาารรผูู้้ใฟ์ือพง ลังจากนั้นเองครับพี่แลนก็ได้มุ่งหน้าออกนอกเมืองซึ่งเขานั้นก็ได้พบกับชาวโอเจียคนหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อโลเอาซึ่งพี่คนนี้ครับเป็นสิ่งมีชีวิตร่างยักษ์ที่อยู่ในโลกใบนี้นั่นเองโดยพื้นฐานแล้วครับสิ่งมีชีวิตยักษ์นี้ค่อนข้างมีความอยากรู้อยากเห็น โดยเขานั้นได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของพี่แรนที่มาอย่างในเมืองทาวาลอนซึ่งการคุยของพวกเขานั้นก็ได้ถูกขัดจังหวะด้วยขบวนพาเลทขนาดใหญ่ซึ่งขบวนพาเลทนี้ก็คือขบวนของกลุ่มไอซไดที่ทําการแหร่ขบวนผู้นอกกรีฑอย่างโลแกนซึ่งโลแกนนะครับก็ได้ถูกต้อนรับด้วยการโยนผักต่างๆครับไปในกรงของเขาอย่างไรเสียก็ตามเมื่อโลแกนนะครับได้มองไปที่ด้านบนของเขาก็ปรากฏว่าตอนนี้นั้นพี่แมทนั้นก็ได้ยืนอยู่บนระเบียงและโลแกนนั้นก็ได้เกิดหัวเลาะอ,ออกมาอย่างบ้าคลั่งตัดภาพมาที่เพอรินครับ เพอร์ลินนั้นตอนนี้กำลังพูดคุยกับคนที่มีชื่อว่าอารัมเกี่ยวกับวิถีแห่งผู้แสวงหาสิ่งที่น่าขันก็คือว่าแม้ว่าพวกเขานนั้นจะไม่เต็มใจในการใช้ความรุนแรงแต่สุนัขของพวกเขาค่นอนข้างที่จะดูร้ายพอสมควรและฆ่าสิ่งที่พวกเขาพบในถิ่นทุรกันดารแต่ว่าคณะของพวกเขาได้ถูกหยุดโดยกลุ่มชิลเดนออฟไลท์ซึ่งนาโดยคนที่มีชื่อว่าเออร์มอนวอลด้าซึ่งพี่อารามนะครับก็สัมผัสได้ว่าเพอร์ลินและเอเกวนนั้นกำลังมีอันตรายโดยคันนั้นก็ได้ส่งเอเกวนและก็เพอร์ลินนั้นไ่กกก้มล็ดดดถูหยุุโ ชิลด์เดนออฟไลท์อยู่ดีซึ่งหลังจากที่เอเกรนและก็เพอร์ลินนะครับโดนจับเอเกรนนั้นก็ได้ถูกบังคับให้อาบน้ําแล้วก็แต่งกายด้วยชุดสีขาวแล้วเธอนั้นก็ได้ถูกพามายังห้องของพี่เพอร์ลินนะครับที่ตอนนี้พี่เพอร์ลินนั้นกำลังโดนทรมานต่อหน้าเธอซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งสกำลังอยู่ภายใต้การพิจารณาคาดีของ c h i l d เดนอ f l ไล h t โดยมีคนที่มีชื่อว่าวาลดาครับทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาและคณะลูกขุนในทางเดียวกันโดยเขาได้มีความเชื่อว่าแท้จริงแล้วเพอร์ลินนั้นสามารถใช้เวท โดยที่รอให้ทั้งสองคนนั้นใช้พลังให้ดูขณะดเดียวกันตัดภาพมาที่เมืองนะครสีขาวตอนนี้พี่สเตปินนะครับซึ่งพี่สเตปินนี้เขานั้นได้สูญเสียจอเวตไอเสดายไปในการโจมตีของสาวของโลแกนเขานั้นยังข้ามควงถึงการสูญเสียของเขาในขณะเดียวกันนายนิฟนะครับก็ได้พบกับพี่แรนและก็พี่แมทอีกครั้งหนึง่งแต่ทั้งคู่นั้นกำลังมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่แมทครับที่กำลังจมดิ่งอยู่ในความสิ้นหวังอันมืดมนตัดภาพมาที่พี่เพอร์รินครับซึ่งตอนนี้พี่เพอร์รินน,น โดยเขานั้นได้ข้ามควรกับตัวเองว่าเขานั้นสมควรต,ตายโดยที่ทางวาลดาครับก็ได้ตัดสินใจให้ทางเอเกนนั้นใช้พลังของเธอถ้าไม่งั้นอย่าก็กเขานั้นจะทําการผ่าไปที่หลังของพี่เพอร์ลินแต่ในขณะเดียวกันครับทางวาลดานั้นก็ได้ตระหนักได้ว่าเพอร์ลินนั้นสามารถใช้พลังของเขาได้ทําให้ที่พันธนาการของเพอร์ลินนั้นได้ถูกพังลงซึ่งก็สามารถเอาชนะวาลดาได้และในขณะเดียวกันพี่เพอร์ลินนะครับก็ดูเหมือนว่าจะสามารถควบคุมเหล่าสัตว์ที่อยู่ภายนอกได้และปล่อยให้เหล่าสัตว์นั้นทําการโจมตีคนที่อยู่ด้้้าานนนนอกแลละทํใหหับีไป ตัดภาพมาที่นครสีขาวนะครับตอนนี้มอเรนนั้นได้คุยกับคนที่มีชื่อว่าอารันนามอสวานีซึ่งพวกเขานั้นก็ได้คุยเกี่ยวกับว่าคนที่มีชื่อว่าอามิลินหรือก็คือปอมุกแห่งนครสีขาวนั้นกำลังจะกลับมาโดยที่อามิลินนั้นได้เรียกทั้งคู่ให้ไปยังห้องโถงเพื่อหารือเกี่ยวกับชะตากรรมของโลแกนโดยที่อารันนานั้นได้บอกกับมอรเรนไปว่ามอเรนนั้นเป็นเพียงคนเดียวที่แข็งแกร่งพอที่จะท้าถ่ายอำนาจของอามิลินได้ ดยที่อารันดานั้นอยากจะให้มอร์เลนนั้นทําการต่อต้านอเมรินถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็มอร์เลนนั้นจะเป็นที่ต้องระวังตัวเองเอาไว้ให้มากๆแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่ลานมาดากัวรันในตอนกลางดึกครับเขานั้นก็ได้มาพบเจอกับคนที่มีชื่อว่าสเตปินซึ่งตอนนี้สเตปินนะครับก็กาลังเศร้าส้อยอยู่นั่นเองพี่ลานนะครับก็เลยชวนสเตปินนั้นมาดื่มนั่นเองเพื่อที่จะปลอบใจเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าพี่ลานนั้นจะดื่มหนักจนเกินไปครับเขานั้นได้หลับไปโดยไม่รู้ตัวและโผล่มาทีตอนเช้าเลย และตอนนี้พี่ลานั้นก็ได้พบว่าสเตปินนั้นได้หายไปแล้วและเขานั้นก็ได้พบว่าสเตปินนั้นได้ฆ่าตัวตายต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นฉากงานศพของสเตปินนะครับที่ตอนนี้พี่ลานั้นก็ได้เศร้าส้อยออกมาเรากับเหล่าคนอื่นๆนะครับรวมกระทั่งมอร์เลนก็ได้มาไว้อะไรแก่พี่สเตปินด้วยต่อมานะครับทางไอเซดายก็ได้มาเวือตัวกันที่หอคอยสีขาวตอนนี้ครับปมุกแห่งไอเซดายอย่างตำแหน่งอเมรินนั้นก็ได้มาที่นี่เต็มที่จะสอบสวนโลแกนโดยที่อเมรินนะครับจะมีชื่อว่าดูอานซ โดยเธอครับได้สั่งให้นําตัวโลแกนนั้นเข้ามาโลแกนนะครับได้เรียกร้องให้ทางไอเซดา,านั้นทําการฆ่าเขาเสียแต่ยัางไงเสียก็ตามครับทางซูอานนั้นก็ได้ส่งโลแกนนั้นไปที่ห้องคุมขังแทนซึ่งลานดินนะครับัน้นก็ปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะทําให้ทางโลแกนนั้นได้รับโทษอย่างหนักเพราะว่าโลแกนนั้นได้สังหารหนึ่งในพี่น้องชุดแดงแต่ว่าทางซูอานนะครับประมุขแห่งไอเซดา,าก็บอกไว้ว่า การฆ่านั้นมันไม่ใช่วิถีแห่งอยเสดายและเธอครับยังบอกอีกว่าการที่ลานดินนั้นเสนอที่จะใช้เวทมนต์ในการแก้ปัญหาจากเรื่องเมื่อข่าวก่อนนั้นจะทําให้เธอนั้นถูกลงโทษแต่ลานดินนะครับก็ได้โยนความผิดไปที่มอเลนนะครับซึ่งมอเลนนั้นก็ได้ปิดบังการกระทาที่แท้จริงของเธอมอเลนนะครับได้ถูกสอบสวนโดยมอเลนก็ยังปฏิเสธนะครับที่จะเปิดเผยวัตถุประสงค์ในการเดินทางตลอด ที่ผ่านมาของเธอส่วนนะครับจึงได้ตีความว่ามอเรนนั้นกำลังท้าทายเธอเธอบอกว่าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีการพิพากษามอรเรนหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครับพี่ลานมันดาโกลันก็ได้พามอรเรนไปหาพี่แมทแล้วแลนซึ่งตอนนี้ครับพี่แลนนั้นยืนยันว่าพี่แมทนั้นมีอาการเพลเจอร์และอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วมอเรนนั้นจึงได้ใช้เวทมนของเธอครับจะได้พบว่าพี่แมทนั้นแอบอนำกริสนะครับมาจากชาดาโลโกส และเธอครับก็ได้ใช้เวทมนต์ของเธอเพื่อที่จะกำจัดความชั่วร้ายที่แปดเปื้อนในร่างกายของพี่แมทออกมาและมอลเลนนะครับยังได้ยินข่าวจากสายลมอีกว่าเอกรนและก็ทางเพอรินนั้นยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้นั้นก็อยู่ในเมืองมอลเลนนั้นจะได้รีบมาดูพวกเขาโดยที่เอกรนนะครับได้เผยให้มอลเลนรู้ว่าพี่เพอรินนั้นสามารถใช้พลังในการควบคุมหมาป่าได้และดวงตาของเขานั้นก็กลายเป็นสีส้มซึ่งมอลเลนนะครับก็ได้บอกให้ทางเอกรนนั้น อย่าพึ่งเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นและอย่าพึ่งไปไหนจนกว่าเธอนั้นจะมารับในวันลุงขึ้นและจากนั้นเองครับก็ได้ตัดภาพไปยามกลางดึกมอเลยนะครับได้แอบไปหาทางชิวานประมุขแห่งไอเซดายซึ่งปรากฏว่าทั้งสองคนนะครับมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกัน และมอเลนนะครับก็ได้ทําการพูดกับชิยอนไปว่าเด็กทั้ง4คนที่เธอนั้นไปเจอมานั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งในใจะเป็นมังกรที่มาเกิดใหม่ซึ่งวกเขานะครับก็ได้พูดคุยโต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งและได้้อสรุปประมาณว่าจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้ว่าทั้งชิยอนแล้วก็ทางมอเลนนั้นทํางานร่วมกันและมันจะเป็นการทําลายทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นเองครับในตอนเช้าทางมอเลนนะก็ได้แอบพาในนิฟแล้วก็ทางเอกรนนั้นมาพบกับทางชูอานตามลําพังซึ่งชูอานนะครับ การต่อสู้เข้งสุดท้ายกำลังมาถึงแล้วพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พวกเขานนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นมังกรที่ลกลับมาจุติในรอบ1,000ปีหลังจากนั้นเองครับการพิพากษาบอเรนก็ได้มาถึงเราอัสสิดาครับได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะฟังคำพิพากษาของมมเรนซึ่งคำพิพากษานั้นก็ได้ออกประมาณว่ามมเรนนั้นได้ถูกเนเรเทศออกจากคอคอยสีขาวซึ่งนี่นก็เป็นแผนการนะครับที่เธอนั้นได้วางไว้กับชูอานอยู่แล้ว และเธอนะครับเตรียที่จะออกเดินทางและตอนนี้ครับเราก็จะได้ดครับว่าทุกตัวละครนั้นได้มารวมตัวกันครบแล้วและตอนนี้พี่แมทของเรานั้นก็ได้อาการดีขึ้นซึ่งตัวละครต่างๆนะครับก็ต่างดีใจที่ทุกคนนั้นได้พบกันก่อนที่พอจะออกเดินทางนะครับก็ปากกว่าคนที่พบเจอกับพี่แรนก่อนหน้านี้นะก็ได้ถูกพี่ลานมาดากูลานนะครับไปเชิญมาให้ร่วมทางไปด้วย ตัวที่จุดหมายปลายทางของเขาครับก็คือ DI of the world คุกที่คุมขังเจ้าแห่งอนาตกาลและมอเลนนั้นยังได้ประกาศตอนน้นทุกคนอีกว่าไม่ว่ามัางกรที่มาเกิดใหม่นะั้นจะเป็นใครก็ตามพวกเรานั้นได้ถูกมอบหมายให้ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จและหยุดยั้งความมืดก่อนที่มันจะแผ่ขยายไปทั่วโลกและทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งบอเลยนะครับก็ได้พาทุกคนมายัางสถานที่ที่มีประตูพอท่อครับที่สามารถเทเลพอร์ตไปยัง the e y of the World ได้ซึ่งประตูนะครับก็ได้เปิดออกทุกคนนะครับได้เข้าไปภายในนั้นยกเว้นแต่เพียงพี่แมทนะครับที่แอบหนีไปและภาพก็จะตัดย้อนกลับมาที่สมาร์พูแผงหนึ่งครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอสามารถฆ่าทหารได้จํานวนมากเลย ซึ่งเธอนั้นก็กําลังตั้งคันอยู่นะโดยที่เธอนะครับก็ได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งในขณะที่เธอนะครับได้อยู่เดียวดายเธอนะั้นเธอนะครับก็พยายามี่คลอดลูกออกมาแต่ว่าก็ได้มีทหารคนหนึ่งครับจี้ด่ามาที่เธอก็ได้ฉากนะครับจะตัดมาในปัจจุบันก็คือนั่นก็คือว่าพี่แมทนะครับตัดสินใจที่จะไม่ไปด้วยกับเราคณะของมอเรนซึ่งพวกเขานะครับก็สั่งให้มอรเรนนะัากทหารเปิดประตูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่มอเรนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่สามารถเปิดได้แล้วในนี้นะครับที่ได้สัญญากับคนอื่นๆว่ารนะหาเรื่องนี้จบลงแนละ้วก็พวกเขานั้นจะไปตามหาทางพี่แมทนั้นกลับมาซึ่งแมทกระทั่มมอรเรนเองนะครับตัวเธอเองก็กังวลเกีก่ยวกับเรื่องราวของพี่แมดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่แมทนะครับได้ถูกมนต์ดำล่อลวงด้วยดาบเนื่องจากว่าพี่แมทนะครับได้ถูกมนต์ดำล่อลวงด้วยการที่เขานั้นไปเก็บกลิสขึ้นมา ถ้าเกิดว่าเขาเกิดเป็นมังกรที่เกิดใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วก็เธอนั้นจะไม่ยอมให้ทางพี่แมทนั้นเข้าใกล้เจ้าแห่งอาราตะการเป็นอันขาดและภายในเส้นทางลับของประตูที่จะเดินทางไปยัง The Eye of the World นี่เองครับผมมอรเลนนะก็ได้อธิบายว่าสิ่งนี้นั้นเป็นประตูลึกลับที่เชื่อมระหว่างเกาะต่างๆมากมายไว้ด้วยสะพานเพื่อนขานะครับก็ได้เดินทางผ่านสะพานนะครับที่เต็มไปด้วยหินที่รูปร่างปแปลกๆมากมาย และผขานั้นก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างนั้นกาลังติดตามพวกเขาซึ่งผู้ขานะครับก็ได้มาถึงที่หมายโดยโรเอลนะครับขานั้นได้บอกกับทั้งกลุ่มไปว่าขานั้นขอเวลาสักพักหนึ่งก่อนที่จะถอดรหัสและสามารถปลดปล่อยพวกเขาออกจากที่นี่ได้แต่วกเขานั้นครับก็ได้สังเกตเห็นว่าที่หินที่พวกเขาเห็นนั้นมีรอยข่วนอะไรบางอย่างวกเขานะครับจึงทําการเกาะกลุ่มกันให้แน่นกว่าเดิมและหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีโทรล้อสองตัวครับพุ่งเข้ามาเผชิญหน้ากับพวกเขาพวกเขานะครับตระหนัก พุ่งเข้ามาทําการกระซิบย้าวยวนเหล่าคณะของโมเรนเกี่ยวกับว่าทําไมพวกเขานนั้ถึงเลือกที่จะเดินทางในครั้งนี้และหลังจากนั้นเองครับในนี้นั้นก็ได้ทําการระเบิดพลังของเธอออกมาทําให้สิ่งเหล่านี้นั้นหายไปและหลังจากนั้นเองครับโมเรนนั้นก็ได้ทําการสร้างประตูพอท่อและหลบหนีไปพวกเขาได้ปรากฏตัวในภูมิประเทศนะครับที่มีทะเลทรายแห้งแรงซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของเมืองป้อมปราการฟาดาราซึ่งพวกเขาก็ได้เข้าไปยังพระราชวังด้วยกันโดยที่พวกเขาได้ไปพบกับหลอดผู้ปกครองเมืองนี้ที่มีชื่อว่า แองเจลมาจากเก้าโดยมลเลนนะครับได้เตือนเจ้าของเมืองนี้ว่าเจ้าแห่งนาตกานั้นกำลังรุกลูกองทัพโดยเธอครับได้ขอให้ทางเจ้าเมืองนั้นได้ส่งคนไปช่วยดูแลประตูพอร์ทัลนะครับที่ที่เมืองฟาดาลาโดยมอลเลนครับยังได้พูดกับเลดี้มาริซาซึ่งเป็นน้องสาวนะครับของทางเจ้าเมืองฟานดาราอีกว่าโดยเธอครับได้ขอให้โดยข้อความที่ใช่ช่วยตามหาแมทน,นะครับเธอนั้นต้องการขอให้ทางเลดี้มาริซานั้นส่งถึงพี่น้องชุดแดง ดยหลังจากนี้ครับมอเลยก็ได้ตัดสินใจว่าเธอนั้นจะพาเด็กที่เหลืออีก3คนนั้นเข้าไปที่ดีไออ e ฟเดอะเวิร์ดเธอเธนเธอตั้งใจที่จะค้นหาว่าแท้จริงแล้วมังกรที่เกิดมานั้นคือใครโดยพวกเขาจะออกเดินทางในตอนลุ่งสางโดยมอเลยนะครับจะปล่อยให้พวกเขานั้นคุณคิดหนึ่งคือว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็นมังกรตามความทำนายซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ครับก็สงสัยไปที่เอกรินซึ่งในนี้เองครับก็ได้แสดงความสงสัยมาตลอดการเดินทางว่าแท้จริงแล้วถ้าเกิดว่าแมทนั้นเป็นมังกรที่ได้กลับมาเกิดใหม่ เราคนอื่นๆนนั้นก็จะสามารถหลุดพ้นได้หลังจากนั้นเองครับในนีฟนั้นก็ได้ออกเดินทางครับไปตอนกลางคืนติดตามลานมันดากลันซึ่งเธอครับก็ได้แอบมองเขาโดยที่พี่ลานนะครับได้มานั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับครอบครัวของเขาที่อยู่ที่นี่โดยลานนะครับก็ได้ตรัสดีว่าแท้จริงแล้วในนีฟนั้นกําลังตามเขามาโดยเชื้อเชิญให้ในนีฟนั้นเข้ามาร่วมวงกินอาหารด้วยกันและเราก็จะได้รู้อดีตของพี่ลานมันดากลันนะครับบอกไปว่า ก่อนหน้านี้นั้นพิลาดปันตะโกดันนั้นเคยเป็นเจ้าชายของเมืองแห่งหนึ่งแต่ว่าเมืองแห่งนั้นก็ได้สาบสูญไปแล้วเนื่องจากว่าโดนความมืดเข้าโจมตีหลงจากนั้นเองครับลานั้นก็ได้พาในน้มนั้นกลับมาที่ ภายในเมืองซึ่งพอทั้งสองคนกลับมาในเมืองนี่ครับพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ได้มีซัมติงกันในคืนนั้นเลยหลังจากที่มีอะไรกันเสร็จนะครับพิลานกับนายดิฟนั้นก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับชะตาการรมของโลกใบนี้โดยพิลาน,นะครับได้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงจะเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่เขานั้นจะเป็นที่ต้องทําเพื่อครอบครัวของเขาและนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขานั้นถึงรับใช้ไอซซดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมอเรน หลังจากนั้นเองครับทางเอเกรนแลวก็ทางพี่แรนนนก็ได้พบนิมิตที่น่ากลัวในคืนนั้นซึ่งพวกเขาก็อยู่ด้วยกันนะครับโดยที่นิมิตนั้นเป็นนิมิตที่มอเรนนั้นได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งในขณะที่มอเรนนั้นมาถึงเมืองเมืองนี้ซึ่งมอรเรนนะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับคนคนนี้นะครับเกี่ยวกับว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็นมังกรแล้วเอเกรนนะครับก็ยังได้เห็นนิมิตของเด็กทาลกที่ได้เกิดบนยอดเขาซึ่งแม่ของเด็กคนนี้ครับก็เป็นทหารนะที่ได้ฝ่าฟันกองทหารจำนวนมากในตตอออออนน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 นัันัันนัั้้้่่่่่่เเเเเงงงงงคครรรบซึปาาาาากกกกกฏววแมขดด็ีีีไสสยชิจถูห แล้วทหารนะครับที่ได้ทําการสังหารแม่ของเด็กคนนี้นั้นก็ได้รับเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้และไม่ว่าเด็กคนนี้นั้นจะเป็นใครก็ตามเขาคนนั้นก็คือมังกรที่ได้เกิดมาและพี่แรนนะครับก็ได้ถามกับทางเอเกรนไปว่าแท้จริงแล้วพวกเรานั้นสามารถกลับมาจาก the eye of the world ได้หรือไม่ซึ่งพวกเขานะครับก็ไม่มีคําตอบหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้มีอะไรกันจนกระทั่งตอนเช้านะครับพี่ลานั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ว่าแท้จริงแล้วเขานั่นแหละที่เป็นมังกรที่ได้กลับมาเกิดใหม่เขานะครับได้มาพบกับมอเรนในตอนเช้าครับได้ได้บอกกับมอเรนไปว่าแท้จริงแล้วมังกรนั่นแหะก็คือตัวเขาเองแล้วที่มอเรนนะครับก็ได้พาพี่แรนของเรานั้นไปกับเธอตามลาพังโดยที่ทิ้งคนอื่นไว้เบื้องหลังและภาพก็จะตัดย้อนกลับมาในอดีตครับก็จะเป็นภาพของคนสองคนคนแรกครับมีชื่อว่าราธาอีกคนหนึ่งครับมีชื่อว่าริวซึ่งคนสองคนนี้ครับเราก็จะได้รู้ว่าคนหนึ่งนั้นเป็นไอเซดายอีกคนหนึ่งนั้นเป็นชิ ควาขัดแย้งต่อกันโดยที่คนที่มีชื่อว่าราทานะครับเขาดันกังวลเกี่ยวกับภรารกิจของริวที่เป็นภรารกิจในการกักขังเจ้าแห่งอาตรการและเราก็จะได้รู้เขาว่าแท้จริงแล้วคนที่มีชื่อว่าริวนั้นก็คือมังกรคนก่อนนั่นเองและภาพก็จะตัดย้อนกลับมาในปัจจุบันครับพี่แรนและก็มอเรน,นั้นเดินเข้าไปในพุ่มไม้ที่มีความหนาทึบ โดยที่ผู้ไม้เหล่านี้ครับจะเรียกว่าเดอะเกรทไบต์เป็นป่าที่ปิดเบีย้ยวและน่ากลัวซึ่งมันทอดยาวเป็นระยะทางหลายไมล์เลยครับโดยมันนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นทุกๆปีเมื่อพลังของเจ้าแห่งอลตะการนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในขณะที่พวกเขานะครับกำลังเดินไปนี่เองครับทางเอกรนนะครับก็เตรียมที่จะเก็บข้าวข,ของเธอเตรียมที่จะไปตามหาพวกของพี่แรนแต่ในนี้นะครับก็พยายามห้ามเอาไว้และพยายามที่จะถามพี่รานมานากโกรันว่าสามารถติดตามมอเรนได้ไหมแต่พี่รานนะครับก็ได้บอกไปว่ามอเรนนั้นปิดกั้น พลังในการตามหาทําให้เขาเนั้นไม่สามารถระบุตาแหน่งของมอรเรนได้และพวกเขาก็สงสัยครับว่าทําไมมอรเรนนั้นถึงพาพี่แรนนั้นไปแต่พี่ลานมันดากูลันนะครับก็ให้สัญญาว่าเขานั้นจะออกตามหาทั้งคู่เองแต่อย่างไรเสียก็ตามครับสถานการณ์นั้นเริ่มบานไปเมื่อกองทัพโทรอดนะครับเตรียมที่จะบุกเข้ามายัางเมืองป้อมปากการนี้ชาวเมืองป้อมปากการนะครับจะได้เรียบรวมพลนะครับท,ที่จะไปหยุดยั้ยงการบุกของเหล่าโทรอดและพูดเงาซึ่งตอนนี้ครับเลดี้มาริสาพร้อมกับอาเกียวมอพี่ชายของเธอนั้นเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ กับเหล่าโทรลอล์เพื่อที่จะให้พวกมันนั้นเข้าสู่เมืองได้อาเจลมานะครับก็ได้บอกไปว่าเขารู้ว่าพลังของเจ้าแหา่งนตฏการนั้นนับวันยิ่ง,งใหญ่เกินกว่าที่จะหยุดยั้งได้แล้วอย่างไรเสียก็าตามพวกเขานั้นก็จึงมุ่งมั่นสู่การต่อสู้และเผชิญหน้ากับกองทัพด้วยความหวังอันเล็กน้อยก็ตาม เพื่อที่จะชะลอ,อการแพร่กระจายของพลังของเจ้าแห่งอนาตการไปทั่วโลกและในขณะเดียวกันก็ได้ตัดภาพมาที่พี่แรนครับพี่แรนนั้นต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกตัวเองว่าเดอะแมนซึ่งเดอะแมนนะครับก็กล้าออกมาจากเมองมืดนั่นเองซึ่งพี่แรนนะครับเห็นดังนั้นก็ได้แทงนะครับเข้าไปที่ปากของเขาก็ปากฏว่าเป็นมอรรนนะครับได้นอนจมกลองเลือดไปซึ่งเดอะแมนคนนี้ครับยังเรียกทางพี่แรนว่าริวซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้ชักดาบของพ่อของตัวเองออกมาเตรียมที่จะฟาดฝ่ใส่ชายคนนี้แต่ชายคนนี้นะครับ และเขาสัญญาว่าจะเล่าอดีตของมังกรให้แก่ทางพี่แรนนั้นฟังโดยชายคนนี้ครับเราก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นเขานั้นก็คือเจ้าแห่งอนาตการในรูปร่างจำแรงและพี่แรนนะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งนี้นั้นมันเป็นความฝันเขาเลยทําการแทงตัวเองนะครับทำให้เขานั้นตื่นขึ้นมามอเรนนะก็พี่แรนนะครับจะได้เดินทางต่อไปจนกระทั่งมันถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นหลุมโดยมันนั้นได้มีบันไดทอดยาวลงไปพื้นที่เหล่านี้ครับไม่ได้รับการปกป้องเลยซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้ลงไปถึงข้างล่างแแลลล้้้้้้้ววกกก็็ไดดสสสัสญญััังงเเตหนน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 ญษณ์รบบยยยืออาาพมมํ ขณะที่พวกเขาทำการสัมผัสมันพิแรน,นรก็ได้ตกลงไปสู่นิมิตซึ่งพิแรน,นรก็ติดอยู่ในโลกแห่งความฝันของเจ้าแห่งนาตการลังนั้นเองเจ้าแห่งนาตการก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้ามอร์เรนและเขาก็ได้ทาการเยาะเยะ้ยพลังของมอร์เรนว่าไม่สามารถหยุดเขาได้นอกจากนี้นเขายังนอกวงพิแรนด้วยเช่นเดียวกันในโลกแห่งความฝันนั่นเองซึ่งในโลกแห่งความฝันนี้เองก็เป็นโลกที่พิแรน,นรแล็ทางเอกรนนได้อยู่ด้วยกันซึ่งเอกรนนในความฝันก็พยายามโน้นมน้าวให้พิแรน,น,นใช้พลังของตัวเขาเองเพื่อที่จะสร้างโลกใบใหม่ ตามแบบที่เห็นว่าสมควรตาภาพมาที่เมืองปบปะก,กาศครับขณะโทรอสนั้นกำลังเข้าใกล้อย่างรวดเร็วในนี้และก็เอเกรนนะครับเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยโดยพวกเขาครับตัดสินใจที่จะใช้พลัง ในการสนับสนุนเหล่านักเวทคนอ,อื่นๆนะครับซึ่งในขณะนั้นเองครับพี่เพอรินและก็ลอยยาวนั้นก็ได้มากับทหารบางส่วนในห้องซึ่งพวกเขาครับก็ไปยังใต้บันลังของกษัตริย์เมืองนี้นะโดยใต้บันลังนี้ครับได้รับคําทํานายว่ายามที่เมืองนั้นได้พบก,กับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะต้องทําการเปิดใต้บันลังนี้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรและหลังจากนั้นเองครับเหล่าโทรอดนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วซึ่งเจ้าเมืองอาเจลมานะก็ได้ถูกฆ่าตายในครั้งนี้ซึ่งเหล่าโท ซึ่งรวมพลังกันนะครับในการโจมตีเหล่าโทลอด,ดีพวกเขานะครับทําการระเบิดพลังออกมาและสังหารเหล่าโทลอดทั้งหมดอย่างไรเสียก็ตามครับพลังนี้นั้นมันมีพลังมากจนเกิดไปครับทำให้เหล่าโจมวททุกคนนั้นถูกเผาซึ่งเหล่าโจมไว้ทั้ง5คนนะครับที่ตายหนึ่งในนั้นก็มีเลดี้มาริสาน้องสาวของทางเจ้าเมืองอีกด้วยและแม้กระทั่งนายนีฟด้วยเอกรนนะครับก็เกือบจะตายด้วยเช่นเดียวกันแต่นนี้นะครับก็ได้ทำการผลักเอเกรนนะครับออกมาทำให้เอเกรนนั้นรอดและนายนีฟก็ได้ตายแทน เอกรนนะครับได้เข้ามาดูในนิฟนะครับที่ได้ตายลงแต่เธอครับก็สามารถระเบิดพลังรักษาของเธอสามารถรักษาในนิฟและสามารถนำพาในนิฟมันกลับมาจากความตายได้ตัดภาพมาที่พี่เรนครับพี่เรนนั้นตอนนี้ก็ยังคุยกับเอกรนในโลกแห่งความฝันซึ่งพี่เรนนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะใช้พลังเพื่อที่จะสร้างโลกใบใหม่แล้วก็เขาต้องจะใช้พลังในการระเบิดเจ้าแห่งนาฏการเองและงจากนั้นเองครับโลกแห่งความฝันนั้นก็ได้จางหายไปพี่เรนนะครับสามารถหลุดออกมาจากความฝันได้อย่างเหลือเชื่อ ซึ่งในโลกแห่งความจริงนี่เองครับทางมอร์เรนนั้นก็ได้พ่ายแพ้แก่เจ้าแห่งนตฏการไปแล้วนะโดยที่พี่รนนะครับได้รวบรวมพลังตั้งแต่ในโลกแห่งความฝันเลยนะแล้วก็หลุดเข้ามาสู่ในโลกแห่งความจริงทําการสาดพลังใส่เจ้าแห่งนาฏการทําให้เขานั้นได้หายไปหลังจากนั้นเองครับพี่รนนั้นก็ได้ตัดสินใจว่าเขานนั้จะไปจากมอร์เรนจะไปจากทุกคนโดยที่มอร์เรนนะครับก็ได้เห็นพี่แรนนั้นจากไปมอร์เรนนั้นไม่รู้เลยว่าพี่แรนนั้นจะไปที่ไหนและหลังจากนั้นเองครับลานมดากูลันนั้นก็สามารถตามหามอออออเเรรนน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 จจแตต่่ี้้้้ัััมกกกก็ไไดดบบทาาางพปว เธอนั้นไม่ได้มีพลังเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วและหลังจากที่เธอนั้นได้ต่อสู้กับเจ้าแห่งอนังการช่วงเวลาส,สั้นนี้เองทําให้เธอตระหนักได้เลยว่านี่มนนั้นมันไม่ใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายและมันจะเป็นเพียงการต่อสู้ครั้งแรก,กอีกหลายๆครั้งเท่านั้นตัดภาพไปที่ป้อมปราการครับผม ซึ่งตอนนี้ครับพี่เพอร์ินก็กําลังดูแลนะครับของที่ซ่อนอยู่ใต้บัลลังก็ปรากฏว่าครับเพอร์ลินนั้นก็ได้เห็นคนคนหนึ่งนะครับที่เขานั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนนี้ครับมีชื่อว่าป่าดันปาดันนะครับได้พาพูดเงานะครับมาสองสตัวนะเพื่อที่จะมาขโมยของนะครับที่อยู่ใต้บัลลังนี้ซึ่งของที่อยู่ใต้บันลังนี้ครับก็คือก็คือแตรบางอย่างซึ่งกองทหารก็ไม่สามารถสู้พี่พาดันกับพูดเงาได้เลยครับและพี่พาดันนั้นก็ได้ทําการ ทำร้ายโลเอานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้โลเอลเป็นตายร้ายดีอย่างไรซึ่งเพอรินในตอนนี้ครับก็ทาได้เพียงแค่ดูพี่ผาดันและเหล่าพูดเงานั้นขโมยสมบัติไปแล้วก็ตัดภาพมาในชายฝั่งตะวันตกครับตอนนี้ได้มีเรือหลายลําแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยที่เรือหลายลํานี้ครับมีกลุ่มเหล่านักเวทนะครับกำลังไล่เวทมนต์อยู่เบื้องหน้าพวกเขานั้นได้ทําการเสกข,ขึ้นขนาดใหญ่ที่จะกืนกินทุกคนและเรื่องราวในซีซั่นหนึ่งก็จบแต่เพียงเท่านี้